ะไรฮะชื่อของแต่ละคนนะฮะไลน์อัพฝั่งเดนมาร์กครับมีโฮยครับหรือโฮเจแล้วก็เครน333ครับเฟรดดี้บีแล้วก็อินเดเรนครับครับผมทางด้านของคาซัคสถานอ่านไม่ทันนะฮะแต่มีนายแมนแน่นอนนะฮะ ซึ่งเข้าสู่รอบควอลิฟายของฮาร์สโตนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในปีที่แล้วนะครับครับผมนี่ทางด้านของเดนมาร์กนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นคาซัคสถานครับจะว่าไปคาซัคสถานนี่บรรยากาศบ้านเมืองเขาเหมือนสิงคโปร์เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมดูคล้าย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 สิงคโปร์อยู่เหมือนกันนะค่อนข้างเลยวะน่ะแต่มันจะไม่เหมือนตรงนี้นั่นแหละแต่ดูภูเขาสวยมากนะวิวสวยมากจริงโอเคครับต้องมาดูกันว่าใครจะเจอกันก่อนฮะซึ่งคู่ที่ผมอยากเห็นที่สุดคือฮอยเจอกับนายแมนคู่นี้ผมอยากเห็นทำไมครับเพราะว่าต่างคนต่างมีดีกรีใช่มีเครดิตที่โหดอยู่ทั้งคู่เหมือนกันฮะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าดูคู่นี้เพราะว่าแต่ละคนที่ผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาเยอะนะฮะโอเคอันนี้มาดูอันนี้คือนายแมนนะนี่คือนายแมนครับผม so in terms of our national team I think like the players they're pretty good they have experience and the players who have different personalities and จำไม่ผิดนี่นายแมนเหมือนจะมีประวัติแบบเหมือนแบบพยายามขอภรรยาเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบต้องพยายามสร้างผลงานสร้างเครดิตให้ภรรยาผู้ให้เล่นถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เขากำลังพูดถึงแมตช์ที่เขาแมตช์ที่คาซัคสถานเนี่ยSome talks with Dr. KP. Malaysia. We don't really help each other with the decks because we just keep it, try to keep it separate. We don't help each other with the decks because right now we are representing our national teams, but we also represent the team like with for itself. But I mean, like Hippie, he just makes fun of Kazakhstan. That's it. Because in our team we have a guy who's named Death Cat. It sounds really funny in Russian. It's like the cat which leads to death. They just keep making fun of him.ก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงดีเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนประเทศที่แบบว่ามีศักยภาพเนี่ยเท่าที่ฟังเมื่อกี้มาคือสำเนียงของเขาค่อนข้างฟังยากเพราะว่าเหมือนกับว่าติดสำเนียงคาซัคสถานมาหน่อยนึงมันจะฟังยากไปหน่อยนะบวกกับไมค์ที่เขาใช้มันจะเป็นไมค์หูฟังไงฟังลำบากมากจริงหนักเลยฮะโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับคู่แรกเป็นฮอยฮะเจอกับฮอลมาร์กฮะแล้วก็คู่ที่2ครับเฟดดี้บีเจอกับสมอเตอร์โคติกครับสมอเตอร์โคติกครับแล้วก็เครน333ครับเจอกับจิปเปอร์ท็อกครับจิปเปอร์ท็อกนะแล้วก็อินเดเรนครับเจอกับไนแมนนะแล้วก็คู่เอสแมตช์ก็เป็นอินเดเรนเจอกับไนแมนนะรีพีทนะครับ3คู่สุดท้ายเลยคือต้องบอกเลยว่าคู่สุดท้ายเนี่ยถ้ามาถึงกันจริงๆนี่กลายเป็นเบสออฟ3ทันที คือถ้ามันหลุดมาถึงกันแล้วนะเจอกัน2รอบนะจะกลายเป็นเบสออฟ3ทันทีฮะแล้วพิกครับพิกแมตช์แรกกันเรียบร้อยครับเป็นห้วยครับหยิบพาราดินเจอกับฮอลมาร์กหยิบชาแมนครับพาราดินตอนนี้ค่อนข้างจะชัวร์แล้วแหละว่าเป็นมอร์ล็อกพาราดินแต่ต้องดูว่าเป็นอโกนหรือคอนโทรลนะใช่ครับส่วนทางด้านของชาแมนตอนนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะค่อนข้างที่จะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือเอเลเมนทัลกับอโกชาแมนครับผมซึ่งเราบอกได้เลยว่า50-50หลังจากที่คราวก่อนนู้นเนี่ยเราให้เปอร์เซ็นต์อโกไว้ประมาณ20ก็คือสัปดาห์ที่1เนี่ยจะเห็นเอลิเมนทัลเยอะมากพอสัปดาห์ที่2เราก็คิดว่าน่าจะเอลิเมนทัลเยอะก็ดันมีโผล่มาเป็นอโกชาแมนพอสมควรใช่ครับสัปดาห์นี้เราก็เลยไม่พูดไม่พูดดีกว่าเพราะยังไงก็มีโอกาส 50-50 ครับที่จะเป็นออกหัวออกก้อยคือได้ทั้งคู่นะฮะก็ต้องดูกันครับว่าจะเป็นอะไรถ้าเป็นเอลิเมนทัลเจอกับวอลล็อกคอนโทรลว่าคิดว่ายังไงคือผมว่าถ้าเกิดพาราดินเนี่ยเป็นคอนโทรลส่วนตัวแล้วคิดว่าต่อให้ชาแมนเป็นอะไรก็ตามชาแมนจะเหนื่อยถ้าตัวพาราดินเป็นคอนโทรลนั่นหมายความว่าคือแมตช์อันนี้ต้องดูว่าพาราดินเป็นอโกหรือคอนโทรลถ้าเกิดเป็นอโกเนี่ยชาแมนจะได้เปรียบแทบทั้งสองเด็กเลยถ้าเกิดเป็นพาราดินคอนโทรลเนี่ยชาแมนจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งคู่เลยใช่ก็คือรูปเกมตอนนี้ดูที่เด็กของพาราดินเป็นหลักเลยโอเคครับก็ต้องมาดูกันครับว่าพาราดินจะออกมาเป็นยังไงถามว่าทำไมถึงเสียเปรียบไงเขาถ้าเกิดพาราดินเป็นคอนโทรลก็
็อย่างที่รู้กันคือ Elemental Shaman มันต้องเชน Elemental ทุกเทิร์นครับใช่เรามาดูแล้วก็มาแล้วมาท่าทางจะเป็นอโกรแล้วฮะอืมใช่ครับเพราะใส่ฟินจาใส่ฟินจาครับแล้วก็รูปเกมกลายเป็นสูสีนะจากที่ผมบอกเมื่อกี้ฮอลมาร์คครับก็น่าจะเป็น Elemental Shaman แน่นอนนะต้องยังต้องดูอยู่นะเพราะว่า3ใบนี้ยังบอกอะไรไม่เท่าไหร่ครับโอ้แต่มือดีนะห้อยแปลกนะใส่วิกเกอร์เฟรมด้วยส่วนมากเขาไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นการค่อนข้างดิเฟนซีฟเนี่ยเป็นทอนนิวไอชิลนะเขาอินดี้นะห้อยทุกเอาก็จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูตอนดีมแฮกเขาก็ค่อนข้างอินดี้ระดับหนึ่งนะเขาจะใส่การ์ดที่แบบเฮ้ใส่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นมิดเลนครับถ้าเป็นมิดเลนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าวิธีที่มิดเลนหรือว่าเอลิเมนทัลชาร์มเนี่ยจะเคลียร์ได้ก็มีไม่เยอะต้องจั่วให้ได้สตอมทั้ง2ใบต้นเกมเลยผมการันตีว่าต้องทั้ง2ใบเลยใบเดียวไม่พอแน่นอนนะเอาไม่อยู่นะประกบเลือดเยอะมากนะใช่ฮะแล้วถ้ายิ่งกบตั้งบอร์ดได้เนี่ยวอลคาโน่บางทียังเอาไม่อยู่เลยนะใช่ครับคือใบคอหลักๆก็คือดีโวอีกใบหนึ่งดีโวจะค่อนข้างดีครับใช่ครับเพราะว่ากันบัฟได้ฮะเทิร์นนี้ฮอยเล่นได้2อย่างเลยนะแต่ผมว่าเล่นเป็นตัวไล่1ได้13อ่ะที่เปลี่ยนที่ลบไวฟินครับไวฟินใช่ครับไวฟินน่าจะดีกว่านะเพราะถ้าลงเกลสเกลช้ํามานี่น่าจะโดนเทรดฟรีนะไอ้โดนเทรดก็คือต้องเทรดแลกกันไปละมีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะเล่น2ตัวในเทิร์นนี้นะผมว่าเขาว่ามีเคิร์ฟ2แล้วก็เคิร์ฟ3นะโอเคโอ้แล้วบัฟโดนวอลลิดเดอร์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาว่าถ้าลงเทิร์น3ใช่ไหมแล้วเข้าเทิร์น4ของฝั่งคาซัคสถานโดนเจนไลนิ่งตายพอดีเลือด4แล้วจั่วดีนะเป็นเจนครอครับเทิร์นนี้น่าจะฮีโร่พาวเวอร์นะเพราะบนมือมีติงฟอร์มบิโลอยู่แล้วอาจจะไม่ใส่เจนครอไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเจนครอแล้วเทรดขวาไหมมันเพราะว่ามันจะเทคแวลูเทรดจากไอ้ตัวกิมการสีบช้ำอีกทีวายฟินมาอีกตัวครับตอนนี้แย่นิดนึงนะใช่ครับโอ้ยครับเพราะว่าเขาท็อปเด็กเจสคอมานะใช่ต้องเทรดเอาไว้ลูกเทคไว้ยูเทรดอยู่อันนี้ก็น่าจะพอท่อตามเคิร์ฟครับใช่ฮะดีเทรดก่อนแล้วพอท่อนะออกมาเป็นโออนุมารัสครับถือว่าใช้ได้ฮะดีครับ1มานา2 1ไม่เอา1 1อ่ะใช่1แค่ไม่1 1ก็โอเคละแล้วตอนนี้แย่แล้วครับเสียเทมโปครับวิกเกอร์เฟลน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ลงไปก็ตายออนบอร์ดอยู่ดีฮะใช่อาจจะต้องลงเป็นไวฟินหรือเปล่าแล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์ถ้าเกิดเพย์เซฟมากๆนะฮะก็จะเพย์นั้นเพย์ขี้งกหน่อยนะไม่เอามินเนี่ยนไปตายฟรีนะใช่ครับแล้วก็เทิร์นต่อไปค่อยวางมอร์ล็อกวอลิเตอร์หรือเล่นเป็นถือเล่นเป็นทูซิลเวอร์ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่คือจากถ้าลงไวฟินมาตาเนี้ยยังไงทางฝั่งของคาซัคสถานต้องเอามาเทรด2ตัวถ้าอยากจะเทรดซึ่งก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะคือชาแมนเนี่ยตั้งบอร์ดอย่างนี้ได้คือมือดีมากนะอย่างที่เห็นมี1 2แล้วก็2ติดโอเวอร์โหลดนะครับถือว่าโชคดีมากครับฝั่งโฮมาไม่งั้นเล่นยากครับอย่างที่บอกเขาบัฟสโนว์บอลรัวนะครับใช่ฮะต้องตัดไฟแต่ต้นลมอย่างเงี้ยฮะโอ้โหมีได้ท็อปเด็กได้ทาคิปเปอร์ฮะผมว่าเขาไม่รู้อยากจะกดฮีโร่พาวเวอร์หรือเปล่าครับเซตติ้งคอมบิโลเทิร์นถัดไปหรือเปล่าคือทาคิปเปอร์ก็น่าลงนะจากความรู้สึกฮีโร่พาวเวอร์ก็น่ากดฮีโร่พาวเวอร์ก็น่ากดนะเพราะว่าถ้ากดฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยมันจะเข้าเคิร์ฟต่อก็คือติงฟอร์มบิโลเทิร์น5ไฟเออร์จะเป็นท่อเทิร์น6นะหรือไม่ก็อาญาอาญาก็ได้ใช่ก็ถ้าถามว่าเพย์ไหนดีที่สุดนะผมว่าเพย์เซตติงฟอร์มบิโลดีกว่า
เพราะว่าทาคีเปอร์มันลงไปมันก็เท่ากับว่าแอคแท็กหนึ่งมันผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ในบอร์ดอยู่ดีสำหรับเทิร์นนี้ใช่ครับแล้วก็เทิร์นทวิตคอไปฮะแล้วก็เทรดพี่จำชื่อเสาฮีโร่ฮาวเวอร์ของชาแมนได้ครบทุกคนไม่บอกเลยจำได้แค่มานาไทโทเทมนะฮะแล้วก็จำได้คือเฟรมทั้งโทเทมจำได้ที่มันเป็นการ์ดนะใช่ฮะแต่ถ้าเป็นฮีโร่พาวเวอร์จำอย่างเดียวคือเสาเวสเสาฮิวเสาทอนนะฮะจำแค่นี้พอเสาหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวจำได้แค่นี้พอจำได้ไหมจำแบบบ้านฟ้าจำได้ไหมอันนี้ราดออฟวาร์ออฟแอร์โอ้วาร์ออฟแอร์ฮีลิ่งโทเทมไอฮีลิ่งโทเทมมาจำได้เซียลิ่งโทเทมเสาหนึ่งหนึ่งเอาเสาหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทอนสโตนสเน็กสโตนอะไรก็ไม่รู้อะทอนจำสโตนคอวะเออน่าจะสโตนคอนะโอเคครับตั้งบอร์ดครับปั๊บโอ้ไม่ใช่ต้องดูว่าฮอลมาร์คจะโกออนตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าฮะถ้าตามแผนที่วางไว้คือเล่นติงฟอร์มบีโลครับซึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทางด้านของฮอลมาร์คจะได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปต้องไปมือของฮอลมาร์คเนี่ยพร้อมที่จะเล่นช่วงช่วงเลดเกมช่วงเลดเกมทันทีนะในขณะที่ฮอยเนี่ยการ์ดหมดมือด้วยนะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมินเนี่ยนชุดสุดท้ายด้วยละมั้งเนี่ยเพราะว่าเจนเทิลเมกาซอก็จะกลายเป็น4มานา54ใช่ฮะก็คือฝั่งคาซัคสถานต้องฮึดผ่านเทิร์นนี้ไปให้ได้ก่อนใช่ฮะซึ่งเทิร์นนี้ก็น่าจะมีอยู่เฮเดียวนะคือก็ต้องติงฟอร์มิโลเพราะว่าเซตฮีโร่ฮาวเวอร์เทิร์นที่แล้วแล้วอยู่ดีเปลี่ยนเป็นทาคีเปอร์นี่ไม่ใช่นะล็อกแรกล็อกแรกผมว่าโกออนนะโกออนเลยคือก็ต้องเล่นแหละแต่ก็ต้องภาวนาให้ฝั่งฮวยเนี่ยไม่มีเคลียร์ดีๆนะคือบอร์ดนี้นี่คอนเซคชั่นค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างดูดีโอเคครับท็อปเด็กก็เป็นไทคอลเลอร์ครับลงไทคอลเลอร์แล้วก็เล่นเลยครับเมกาซอร์เจนเทอร์เมกาซอร์อะไรดีอะไรดีบ้างครับเนี่ยผมว่าน่าจะบวกแอคแท็กดีสุดนะใช่ผมว่าบวกแอคแท็กเหมือนกันไม่งั้นสุดท้ายต้องดับเบิลเทรดทิ้งตายหมดถ้าโปรดักชันครับไม่เห็นนะคือถ้าให้มองตอนนี้คือบวกเลือดนะบวกเลือดครับบวกเลือดบวกแอคแท็กเดลลาเทนไหมเดลลาเทนก็น่าสนใจโอ้ยเกือบถูกเกือบถูกบวก1-1ไม่ใช่บวกเลือดบวก1-1โอ้บวกถ้าบวก1-1มันต้องเอาวอลิตเดอร์ไปทิ้งนะฮะถ้าบวกแอคแท็กอ่ะจะเอาไวฟินไปทิ้งได้จริงจริงจริงโอเคครับเขาอยากเอาคีฟวอลิตเดอร์ตีหน้านะผมว่าตีหน้านะถ้าเขาเพย์อาร์ลาวไลทิงสตอร์มเขาจะเทเสาไฟเจ็ดดาเมจเลยนะคือผมว่ายังไงมันคือมินเนี่ยนชุดสุดท้ายอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเหตุผมคือมินเนี่ยนชุดสุดท้ายคือถ้าหายก็แพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่ดาบอ่ะส่วนตัวคิดงี้นะโอเคซึ่งก็ต้องขึ้นเขาก็เล่นตามนั้นนะโอ้ไฟเออร์เลเมนทัลครับน่าจะสไปเกอร์เรชน่าจะบัฟนะบัฟเจนเทอร์เมกาซอร์หรือเปล่าถ้าบัฟก็ตีหน้า ถ้าถามผมจะตีหน้าเพราะว่าเป็นเด็กแอคทีฟมันไม่สมควรแล้วอะคือใช่เพราะคือลูกเกมตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการเทรดนะฮะก็จริงอยู่นะเพราะเทรดเท่ากับแพ้แล้วอะตอนนี้ครับคือต้นเกมมือฝั่งเดนมาร์กดีนะใช้คำว่าดีอย่างที่เราเห็นกันแต่ฝั่งฮอมาร์กฝั่งคาซัคสถานดันไปแก้ได้ครับถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็จะใส่ DY Favor มา1ใบนะไม่ทราบว่าห้วยใส่หรือเปล่าบัฟเจนเทอร์เมกาซอร์หรือเปล่าน่าจะบัฟเจนเทอร์เมกาซอร์โอ้โหไม่บัฟแปลกครับเฟสเลยฮะเลือดน่าจะเพย์เราเฮกดีโวอะไรทำนองนี้นะก็เลยกระจายสแตทได้ยังไงดีเทรดไหมออนบอร์ดสมมติว่าเทรดมันก็จะเป็น7
ใส่ดาบ41ตายนะอ๋อมีทาคิปเปอร์อยู่รอดอยู่ครับโอ้คัมแบ็กได้นะครับเนี่ยคัมแบ็กเลยนะแต่ฮอลมาร์คน่าจะเล่นทาคิปเปอร์อยู่แล้วต้องเล่นเลยครับต้องเล่นเลยแล้วก็ทิ้งครับ4 5 6ฮะขาดอยู่ขาด3เดเมจเคาะทิ้งได้นะเพราะว่าเดี๋ยวทาคิปเปอร์จะเป็นแอคแท็ก5เขาอะไรมาเทรดก็ตายหมดนะไม่เคาะก็ได้ตอนนี้3ดาเมจออฟครับเล่นมากเบสซิ่งออฟคิงครับก็ไม่ช่วยครับมานายไม่พอครับโอ้เกนสเกลช้ำไม่ช่วยครับไม่ช่วยฮะซึ่งเทิร์นถัดไปนี่บอร์ดหายหมดเลยนะต้องดูนะว่าฝั่งฮอลมาร์กเนี่ยจะเลือกคิวหรือเคลียร์นะใช่ฮะหายหมดไหมผมว่าต้องดูฝั่งเดนมาร์กก่อนนะว่าสมมติว่าเทิร์นนี้เอาเทนชั่นเมกาซอร์เทรดเสร็จแล้วทูซิลเวอร์จะลงเสาไฟหรือตีหน้าอะไรเงี้ย มันจะอยู่ตรงนี้อีกทีนึงแต่ผมยากเลยเพราะไม่เห็นคือถ้าแบบไม่เห็นมือนะคิดว่าจะโกเฟสแต่ถ้าเขาเพกคือคาริมอสมันเพย์อาราวไม่ได้ปะเพราะว่ามันมีทั้งคิวมีทั้งเคลียร์บอร์ดอ่ะมันเพย์อาราวไม่ได้คือถึงแม้จะเป็นท่อไปแล้วคือถึงแม้จะเพย์อาราวก็แบบก็ต้องยอมรับว่าแบบไม่ว่าจะเคลียร์บอร์ดหรือว่าโกเฟสก็หนักพอๆกันนี่หน้าครับออนบอร์ดตอนนี้12ครับฝั่งเดนมาร์กฮิลครับเดี๋ยวนะถ้าฮิลจะเป็น16ลดดาเมจไปอีก12ก็จะเหลือ10เลือดก็จะเหลือ6ใช่ครับแล้วก็เล่นฮอตสปริงการ์เดียนเทิร์นถัดไปเทิร์นนี้ไงก็ต้องคาริมอนนะครับคาริมอน AOE ไม่ได้ครับต้องฮิลเท่านั้นนะแล้วค่อยเอาเสาฮิลเทรดจะเทรด1ก็ได้งกหน่อย มีอารมณ์เทคแวลูเทรดแวลูเทรดอะไรเงี้ย เพราะว่าเขามีเท่าไหร่11ยังไงก็รอดนะ11ไม่จั่วท็อปเด็กอะไรมาก็ยังไม่ตายครับพูดง่ายๆเอาว่าแรงสุดก็คือเวสซิ่งออฟคิงนะ4ก็จะ1ออฟต้องดูครับว่าคาซัคสถานเขาจะงบหรือเปล่าไม่งบเสียวมากแล้วหิวแน่นอนครับชื่นครับทูซิลเวอร์อีก1ใบฮะยากเลยฮะทางด้านของฮอยครับคือก็ตีหน้าครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่ตีหน้าครับแค่นั้นแหละแล้วหวังว่าเขาจะไม่มีทอนหรือว่าโลฮีโร่ฮาวเวอร์ไม่ได้ทอนนะฮะแล้วก็หรือว่าไม่มีฮิวเนี่ยเอ๊ะแต่ตีหน้ามันไม่เซตลีตัลอยู่ดีนะเนี่ยใช่ คือตอนนี้ฮะคาริมอสมันเป็นตัวปัญหาใหญ่อ่ะที่แบบเดนมาร์กกับมันต้องแบบเหมือนจำใจต้องปล่อยมันไปอ่ะเพราะว่าเทรดไม่ได้กับสิ่งที่อยู่บนมือกับสิ่งที่อยู่บนบอร์ดมันงั้นมันก็เทรดไม่ได้เทรดไม่คุ้มดีเฟสก็ไม่เซตรีตอลครับคือต้องขึ้นทั้งล่องอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยฮะซึ่งเทิร์นตัดไปฮอมาร์ก็เล่นเป็นผู้รับใช้แห่งคาริมอสได้อีกฮะโอ้กั้นใจโคเฟสฮะก็ยังท็อปเดคคอนเซคชันได้อยู่นะอือใส่ไปสุดท้ายแล้วฮะ2 silver โอ้ยโหเล่นทั้งเล่นได้ทั้งผมว่าน่าจะฮีโร่ฮาวเวอร์นะครับฮีโร่ฮาวเวอร์แล้วก็2ฮอสปริงปิดประตูเลยฮะรีบกดฮีโร่ฮาวเวอร์ปั๊มโทเทมทอนดีกว่าจะชัวร์กว่านี้คือผมคิดถึงเพเซอร์เพนเซอร์เพนออฟคาริมอนผู้รับใช้ของคาริมอนแล้วก็เล่นเป็นฮอสปริงจับ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 ผมชอบเสียงนะจับ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 อ
อันนี้ก็จั่วเป็นจั่วเป็นไฮโดโลจิสไม่ช่วยอะไรฮะก็ไอโฟนไอครับแล้วให้เขาเอาคาริมอสตีน่าฮะเสร็จก็ไม่กลอดอยู่ดีป่ะยังไงก็ชนะอูแต่กันถ้าหยิบไอโฟนไอนะน่าจะดีสุดแล้วใช่ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโคโดตอนนี้มันมีไอตัว1-1อยู่อ่ะมันยังไงก็ขึ้นมือ1-1ก็ไม่คุ้มอยู่ดีเรียมชั่นก็ไม่ช่วยเทมโปแล้วด้วยอืมเมื่อก่อนเนี่ย i for an i เมื่อก่อน secret ของ Hearthstone มันทำงานเทิร์นตัวเองด้วยพี่หรือว่ายังไงฮะก็อย่างพี่ใส่ i for an i แล้วพี่ยิงหน้าได้10ดาเมจมันก็จะทริกเกอร์เทิร์นนั้นเลยอ๋อเหรอใช่อันนี้ไม่รู้เมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเก่าๆเลยแล้วเขาเลยต้องแก้ฮะจำไม่ได้นะสมัย i for an i ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยโดนด้วยมั้งสมัยแรกเลยโอเคเอาเวกโคโดฮะน่าจะหวังท็อปเด็กตัวแบทเทิลคายดีๆมาอยู่นะเคลียร์ไปฮะเลือกตีตัวซ้ายนะครับเพราะถ้าตีตัวขวาเสาฮิลมันจะเข้ามาแล้วเขาเอาเสาฮิลเทรดได้มีกี่ดาเมจครับผม13ครับบวก4 17 17คือตอนนี้ทางด้านของฮอยนี่ไม่ตายก็คางเหลืองนะฮะตอนนี้ คือกลับยังกลับมายากแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่อีควอลิตี้เปล่าไงถ้าใส่อีควอลิตี้ยังพอกลับมาได้เออเซอร์ไพรส์โอ้สโตนแน่นอนครับหนักเลยครับหยาบหยาบสุดๆแล้วตอนนี้เจาะไม่เข้าแล้วฮะ เจอสโตนเซนติเนลเจ็ดไลนิ่งยิงเคลียร์ครับคือถ้าเกิดเธอเมื่อกี้ท็อปเด็กมันเป็นซันคิปเปอร์ทาริมยังพอไหวนะอ่ะเพราะว่าเคลียร์หมดนะค่าเหล่าลูกๆเมื่อหลอกเกนท่าเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยก็หาไฟชันเนสครับหาทอนทอนหนึ่งครับพอยคือถ้าสภาพเมื่อกี้ไม่เทรดเนี่ยได้พอยซันมานี่กลับมาเลยนะกลับมาเป็นอีกแบบทันทีเลยแล้วเนี่ยคือเด็กพาราดินเด็กนี้มันคล้ายๆสู่เสียเทมโปเข้ากับแพ้เนี่ยเดดเลเทิร์นสเปลเดดเลเทิร์นครับหงุดหงิดที่สุดแล้วเดดเลเทิร์นโหฮอลมาร์ผมว่าใช้คำว่าโชคดีมากนะอย่างที่ผมบอกคือจริงๆชาแมนมัน requirement คือ AOE นี่ใช้แค่พอท่อไปเดียวเองใช่ฮะยังไงครับจะไปซุยซายตัวเองทิ้งไหมครับไม่อ่ะไม่ฮะกี่ดาเมจครับผม13บวก6 19ก็ยังไม่ตายนะก็เทรดกันก็อย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างงี้กันไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็พุชคาริมอนเข้าหน้าได้แล้วนะใช่ฮะแต่ประเด็นคือยังไงดีเธอนี่ยากจังอยากลงสโตนเซนติเนลด้วยสิเพราะว่ามันไม่มีซีเนอร์จี้เอลิเมนทัลอีกแล้วเธอนี้ผมว่าเธอนี้ยังไงต้องลงอาจจะเทรดนะมันก็ลงได้เต็มๆคือถ้าจะลงอ่ะต้องเอา2-2ไปฆ่าตัวตายก่อนอืมเนี่ยบอร์ดจะเต็มใช้พื้นที่3ที่เอาเซนเทเนลแบบ BM ด้วยเซนเทเนล1ตัวครับความเป็นความรู้นะครับผมถ้าเกิดเซนเทเนลเกิดตัวเดียวจะเกิดฝั่งซ้ายนะโอ้ GG ครับผมว่ามัน GG ตั้งนานแล้วความรู้สึกผมนะคือคันเหลือตั้งแต่ไม่เหลืออะไรแล้วแอร์ทามแอร์ทามเอาละฮะก็เป็นทางด้านของคาซัคสถานครับคาซัคสถานก็ขึ้นนำไปก่อนฮะ1-0เกมฮะคือต้องบอกว่าคางเหลืองจริงๆนะฮอยฮะยากมากน่าสงสารนะคือทำดีที่สุดแล้วนะคือทำดีที่สุดแล้วนะสำหรับทางด้านของค
างด้านของฮอยนะฮะคู่ต่อไปฮะจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะเกิดมาแบบโอ้เฮ้ยตอนแรกรู้แน่นอนไม่จำฟันจำจำสับรู้เปล่าว่าเป็นรอเขาเปลี่ยนสกีนหน่อยแล้วก็สับไปน่าจะเป็นเคลนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นเฟดดี้บีนะฮะเจอกับสมาร์โตครับโรกเจอกับฮาลาดินครับฮาลาดินตอนนี้ก็นะครับอย่างที่บอกโรกก็เควสแน่นอนนะน้อยคนจะหยิบมาเป็นมิราเคิลฮะไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ดูจากโพซิชันก็คือพาราดินเป็นดิเฟนซีฟตั้งรับโลกมันดูเป็นแอคทีฟเนี่ยใช่ฮะก็คือดูมือครับว่าพาราดินจะตั้งรับแค่ไหนหรือว่าพาราดินจะเป็นแอคทีฟก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเอาละครับซึ่งผมก็ว่าถ้าทางด้านของโลกเป็นเควสโลกนะแล้วถ้าโลกมือดีๆอย่างแบบอย่างได้เท่าปาโตยาวของเรานี่ก็คือ dream นะ the dream จริงๆเลยนะ คือถ้าใครได้ดูแมตช์ประเทศไทยนะฮะปาโตยาวเล่น Quest Rogue นะคือมือนั้นน่ะผมไปดูย้อนหลังของอินเตอร์ทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่า what a hand คือแบบนี่คือมือแบบมือเทพที่สุดแล้วอะคือแค่มองมือหลังบริการก็ Quest เสร็จแล้วใช่ไงคือ Quest เสร็จแน่นอนนะเออคือถ้ามือออกมาอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่แข่งนะฮะก็1วินหนึ่งวินแน่ๆนะสกอร์ครับใช่ฮะก็ต้องดูครับว่าเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีสกิลแบบนี้หรือเปล่านะต้องดูกันก็ส่วนมากโลกอ่ะเวลามาริแกนเขาจะหาไอใบตัวรีเพลย์นะตัวเด้งขึ้นมือมากใช่ๆครับเขาจะไม่หาว่าเขาจะเล่นดรอปหนึ่งอะไรดรอปอะไรแต่เขาจะหาพวกหาเบลส์หาเบลส์ใช่เอฟเฟกต์ที่ดึงขึ้นมือนะฮะอ้าวนะต้องดูฮะว่าเป็นยังไงถ้าพูดถึงพาราดินล่าสุดผมเพิ่งเปิดเป็นไอ้นี่มาได้เฮมเมตกะเกี่ยวอะไรกับพาราดินฮะกะเอามาเล่นกับฮอลลี่แวร์เด็กมีมาครับเด็กมีมมาแล้วฮะเดี๋ยวผมเห็นแวบๆนะฮะต้องใส่ฮังกี้แคปมาด้วยอ่ะทางด้านของเดนมาร์กเทคมาเจอพาราดินโดยเฉพาะโอ้ผมว่าเก็บฮังกี้แคปนะแล้วนอกนั้นก็ชัวครับชัวคือฮังกี้แคปนี่กวนมากนะเพราะมันหนึ่งมานามันลงมากินแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วคือแบบคือฝั่งคาร์ตสถานต้องทำใจว่าต้องส่งปลาไปสังหารูแล้วนึกสภาพว่านั่นเนี่ยสามารถปั๊มฮังกี้แคปได้ตลอดเวลานะไล่กินหมดเด็กเลยนะคือฝั่งคาร์ตสถานเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบเหมือนดีใจนะคือไม่จำเป็นต้องเควสเสร็จแค่กินหลอกตัวครับคือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะเทคปูมากันไพเรตใช่แต่นี้เริ่มเห็นปู1ตัวแล้วก็ฮังกี้แคป1ตัวใช่มันจะเทคมาแบบค่อนข้างบาลานซ์นี่ดูคาซัคสถานเขาใส่แว่นรอแล้วนะเดี๋ยวรู้เลยน่าจะขึ้นฟ้าครับเดี๋ยวรู้เลยฮะอันนี้นี่ดูตบมือด้วยเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผมอยากเห็นมากพี่ต้องไปทำรีแคปโหอันนี้นี่จี๊ดจี๊ดเลยแล้วประเด็นคือใบเด้งขึ้นมือ3โอ้โหคือแบบปูกับ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 ปูกินอิ่มปูจะปูจ้านะฮะปูกินอิ่มครับบอกคำเดียวเล่นเควสครับถามว่าคอยจะเล่นฮังกี้แคปเลยไหมไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องรีบฮะนั้นก็เล่นเควสไปก่อนฮะครับคือดูเชิงเทิร์นหน้าได้ถ้าเกิดมันแบบยังไม่โตมากก็อาจจะไม่ต้องรีบกินฮะนึกสภาพตอนเนี้ยกินได้2ตัวแน่นอนฮะทางด้านของเฟนนี่บีคือถ้าอิ่มอิ่มมากคือถ้าเกิดใครดูสตรีมช่วงนี้เนี่ยไอเควสโลกเริ่มเทคการ์ดมากันเมดฟีดเมดคอนโทรลเมดแล้วนะเป็นบูดูด็อกเตอร์อ๋อเหรอใช่ครับคือถ้าเกิดใครไต่แรงช่วงนี้แล้วเจอเควสโลกเขาจะเริ่มใส่บูดูด็อกเตอร์กันแล้วน่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเริ่มใส่ฮังกี้แคปแล้วเหมือนกันในเด็กฮันเตอร์เนี่ยแล้วก็ผมดูพี่เล่นเมื่อวานอยู่ใช่ก็ใส่2ตัวด้วยประเด็นเนี่ยประเด็นคือไม่เจอพาราดินเลยยังไม่ถึงช่วงนั้นไงโอ้คอยกินเลยครับเอาแล้วครับมาถอดแว่นแล้วทันทีโอ้ my god ครับคือรู้ชะตากรรมตัวเองทันทีเลยฮะฮังกี้แคปเปิดมาแบบนี้ประเด็นคือรู้ว่าฮังกี้แคปยังไงก็ไม่ตายนะก็เทรดเอาแวลูก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นมืออีกทีนะฮ
ไฮโดรโลจิสตายฟรีครับผมอืมแล้วประเด็นคือผมอยากเห็นรีแอคชั่นคาซัคสถานตอนที่ฮังกี้เบาครึ่งมือว่าโอ้วอทเห็นเทรดเทรดไปได้ครับตอนนี้จอสายตาผมมองไปที่ซ้ายล่างใช่ฮะตอนนี้อ๋อหน้าเสียผมบอกและเหี่ยใจเลยฮะเรื่องบนมือเขามีแต่แบบดูดิมีแต่เพจำยองครับเนี่ยดูดิครับกินกันได้เมื่อกี้กินไปหนึ่งตัวใช่ไหมฮะลงมากินอีกหนึ่งตัวดึงขึ้นกินอีกหนึ่งตัวคือประเด็นคือความโกงมันคือเดสทรอยครับมันไม่ใช่แค่ดิวดาเมจหรืออะไรใช่มันตายเลยฮะนึกถึงทัวร์นาเมนต์ของไลฟ์โค้ชเนาะที่เล่นมาเปิดเกมช่วงที่เปิดฤดูกาล expansion ใหม่เลยใช่ครับช่วงที่อังโกโลมาใหม่ๆเนี่ยก็เนี่ย quest low ครับแล้วก็โจสลัดโดนกินโดยปูกาลาก้าโคลเลอร์ดึงขึ้นลงกินดึงขึ้นลงกินชะตากรรมเดียวกันครับก็เล่นยากนิดหน่อยฮะคือบอกแค่คำเดียวเลยว่าใส่สกอร์รอได้เลยครับไม่เหลืออะไรแน่นอนนะทางด้านของคาซัคสถานครับเล่นยากมากคิดว่าตอนนี้กำลังดูเป็นการปล่อยปลานะครับปล่อยปลาให้ปูกินนะใช่ฮะเงียบ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 นะกินได้2ตัวนะใช่ฮะเอาขึ้นครับหน้าสงสารสุดๆอ่ะดูดิใส่หน้าแบบคือตบมือเลยครับชูนิ้วโป้งครับตบมือเลยครับเต็มที่เพื่อนนะฮะเราไม่สนใจซีเคทเนี่ยโอ้เป็นไงครับปูยังอยู่บนมือฮะคือทำเควสเสร็จพบปูเลยเอาง่ายๆตอนเนี้ยแล้วเลือดไม่ลดด้วยครับใช่แบบโอ้แต่การ์ดเด้งหมดแล้วครับนั่นคือข่าวดีครับใช่แต่ก็ไม่เหลือ ไม่มีเหลือแล้วฮะเวอร์ล็อกฮะแต่ผมว่าตอนนี้ทางด้านของเดนมาร์กอาจจะต้องเริ่มเช็คซีเคทหรือเปล่าฮะคราวนี้เริ่มเปิดมีดเช็คได้ฮะใช่คือเมื่อกี้เช็คแล้วครับว่าไม่ใช่ repentance ไม่ใช่get away cordo หรือ redemption ก็จะเหลือ I find I กับ noble sacrifice ใช่ครับเริ่มเช็คครับผมว่าน่าจะเอาแพนด้าเทรดไปนะโอ้เทรดครับอย่างที่บอกแค่เทรดก็ชนะแล้วเควสเสร็จแล้ว The Last Hunky Crab Hunky Crab 4ตัวเควสเสร็จเทิร์น4อ่ะไม่รอดนะจีจีครับ You will pay for that หงุดหงิดครับหงุดหงิดคือแบบคือถ้าเราเป็นฝั่งคาซัคสถานก็หมุนหงิดนะคือมันไม่ได้คือใช้คำว่าไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ได้แหละเหรอเลยว่าทำอะไรไม่ได้คือแบบทุกคนส่งกำลังใจในแง่ของโอเป็นความหวังของประเทศใช่ลงไปปูอ้วนมากอ่ะปูตัวนี้ใช้คุ้มมากคือถ้าเลือดคือถ้าขึ้นมือแล้วสเตตัสมันสแต็กกันอยู่นี่น่าจะ20-20อ้วนมากนะจริงๆรู้สึกแบบคือผมเป็นคนนะเป็นคนที่เชียร์สมมติถ้าผมเป็นคนเชียร์คาซัคสถานเนี่ยเห็นอย่างนี้ปุ๊บแบบเชียร์ไม่ขึ้นอ่ะยังไงก็เชียร์ไม่ขึ้นแล้วหาได้ทำรอครับใช่ครับ skip this match ใช่ skip this match ไปเลย กดเน็กผ่านเดี๋ยวนี้ฮะโอเคครับเข้าสู่เกมที่3อย่างรวดเร็วนะฮะตีเสมอก็ฝั่งเดนมาร์กอย่างนี้เรียกว่าป้นวินดีกว่าอย่าเรียกว่าตีเสมอชนะอย่างชิวเฉียดป้นกันชัดๆครับแบบนี้มาเป็นชาแมนแล้วเจอกับพรีสครับผมคือบอกได้เลยนะครับว่าแมตช์เมื่อกี้นะเตรียมตัวดูในอีพิกเพลย์เตรียมตัวในแบบว่าพวกแบบฟันนี่โมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในทุกๆอันแน่นอนการันตีฮะมาแน่นอนครับมาแน่นอนนะช็อกทีเดียวนะชาแมนเจอกับพีสก็หาดักคอนไฟเยอะๆครับเดี๋ยวก็ชนะเองฮะ
ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้นี่มันมีเมคานิกของ Shadow Vision เนาะมันสามารถขุด Dragon Fire ขึ้นมาเล่นได้ครับคือขั้นต่ำคือ4ใบอ่ะเรียกขั้นต่ำขั้นสูงขั้นสูงสุดสูงสุดคือ4ใบสูงสุดคือ4ใบต่ำสุดคือแบบก็2ใบแหละเออถ้าแบบว่าหยิบกันจริงๆก็3ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หาที่สุดเนี่ยเมื่อกี้คอมเมนต์เขาบอกมาบอกหาที่สุดคือใส่แว่นรอคือใส่แว่นดำรอเลยแว่นขึ้นฟ้าเลยครับเหงื่อออกร้อนเลยฮะใส่แว่นดำรอด้วยแล้วก็แบบโอ้ยมั่นใจมากว่า1 2 3มาเคิร์ฟนี้เนี่ยแบบยิ้มกลิ่มแน่นอนอาจจะฮากว่านี้ตอนที่เห็นฮังกี้แคปแล้วค่อยๆถอดอันนี้หนักเนี่ยอันนี้หนักถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บจะกลายเป็นแบบอีพิกช็อตอีพิกช็อตค่อยๆถอดแล้วก็วางลงแบบนิ่มๆยอมรับชะตากรรมไม่คือผมมองว่าคาซัคสถานอาจจะคิดในใจว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบแปลกหรือเปล่าแบบเขาเรียกไงการขึ้นมือไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเควสโลกส่วนใหญ่ก็เป็นกันอาจจะได้กินแค่แบบตัวเดียวแค่เองไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาจจะแบบทำใจได้ไม่ครบเป็นมินเนี่ยนทั่วไปใช่ไม่ใช่ครับที่ไหนได้มาเต็มเป็นปูนักกระโดดล่มครับเป็นปูบันจี้จัมป์นะฮะดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอยู่เนี่ยนะฮะแต่ต้องยอมครับมาเข้าสู่เกมที่3ดีกว่าครับเกมเมื่อกี้ผ่านไปฮะปล่อยให้มันผ่านไปฮะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของ Hearthstone กันต่อไปนะฮะ Elemental Shaman ครับเจอกับElemental Feast อ่ะคิดเหมือนกันนะคือคิดเหมือนผมเลยผมก็คิดว่า Elemental Feast หรอน่าจะมิราเคิลนะฮะคิดว่ามากเป็นมิราเคิลมิราเคิลที่ใส่ทาคีปเปอร์มาดิเฟนซีฟต้นเกมนะเพราะว่าฮะเพราะว่าผมมองว่าอาจจะกะว่าใช้คู่ไลล่าใช่ไหมไลล่าใช้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงอาร์เคนไจแอนฟรีคือถามว่าไอเอลิเมนทัลพีซมันดูโอเคไหมมันก็โอเคในแง่เดียวก็คือ Servant of Calimon ให้ได้ไลล่าอีก2ตัวนั่นอาจจะ make sense ถึงจะสร้างเป็นเด็กได้นะ Job's done. ยังไม่บอกอะไรเท่าไหร่ครับเด็กฝั่งคาซัคสถาน Gipper Talks ใช่ครับแต่ว่าทางด้านของเครนเป็นชัวร์แล้วครับคือ Elemental Shaman Devolve ครับ Please แพ้ Devolve ครับตอนนี้มีเกร็ดน่ารู้ที่น่าสนใจนะครับผมอาร์เคนไจแอนโดนดีโวลกลายเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวเดิมครับโอเคครับ ใช่ใช่ใช่คือถ้าการ์ดที่มีค่ามากกว่า10มานามันจะเป็นตัวเดิมเป็นตัวเดิมนี่ไม่ได้หมายความว่ารีเซ็ตเลือดนะอย่างเช่นเป็นมัน88ใช่ไหม86แล้วใช้มันไม่ได้เป็น88ใหม่นะมันเป็น86เหมือนเดิมนะก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่ฮะแง่รู้โถสุดยอดแล้วกันไฟล์มาครับพี่ครับคือผมไม่ชัวร์ไงผมเลยให้คุณตอบถ้าผมพูดผิดนี่ผมก็เสี่ยวคนเดียวสิกอดผมมั่นใจด้วยแต่คือต้องบอกว่ามันก็ใช่แหละเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นโอกอสอ่ะพวกที่แบบเป็นพวกโอกอสทั้งหลายที่เป็นตัวไล่สิบช่วงนั้นน่ะโดนดีโวไปมันกลายเป็นตัวเดิมตอนที่ใช่ป่าวะใช่ป่าวะก็โอกอสมันไล่สิบมันโดนดีโวมันเป็น9ดิเออใช่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 โอเคครับขอโทษนะขอโทษแต่พี่หมายถึงไอ้นี่เปล่าอีโวเปล่าเออใช่อีโวเออใช่อีโวขอโทษครับขอโทษผมจำผิดนะฮะอย่าว่าผมนะฮะอีโวไม่ขึ้นไงมันสิมันชนเพดานใช่มันไม่ขึ้นโอเคครับจำตัวผิดโอ้แล้วเดนมาร์คครับฝั่งเครนเทิร์นเมื่อกี้ไม่ลงไฟร์ฟรายครับเพราะว่ากลัวเขาลงน็อตชายมาแล้วจะได้จั่วนะต้นครองมีพวกเอมเบอร์เหมือนจะเป็นเทมโปพีซนะรอดูดีกว่าผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นคอนโทรลพรีสที่ใส่มาดีฟอะใส่มาดีฟแล้วมาเล่นสายเลดนะฮะใส่มาดีฟใส่อีลิสซาฟิเกอร์ไออีลิสเทลเวเซอร์
ก็ได้อยู่ครับเนี่ยมาแล้วฮะแล้วก็จะได้ value จากการใช้ Shadow Vision นะฮะขุดก็จะจั่วขุดแพ็คขึ้นมาจั่วได้แพ็คครับโยนปุ๊บจั่วได้เลยครับอันนี้ก็หนักนะฮะซึ่งเราก็เห็นกันบ่อยครั้งนะการที่แบบลง Elite Trailblazer ไปแล้วก็เทิร์นต่อมาท็อปเด็กได้แพ็ค no สองดิ้นใหญ่เลยไม่เคยได้เห็น value สูงสุดของเขาสักทีนะฮะบอร์ดนี้ดีโวลได้อยู่นะครับ3-5ดีโวลเป็นดอป2ก็เทรดเสาไหมฮะหน้าดีโวลไหมฮะผมว่าหน้ามากเลยนะมันนั่งหุ่นหงิดตรงทาคีเปอร์นี่แหละเอาตามตรงนะหน้ารำคาญผมเกลียดการ์ดไว้ดิผมก็เกลียดการ์ดไว้ดินะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงผมตอนที่ผมเล่นฮันเตอร์ผมก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าทาคีเปอร์สักเท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวที่3-5อย่างที่บอกเทิร์นเราอะ3-5แล้วคือเราต้องเอามินเนี่ยนเราอะไปเทรดตัวอย่างนี้แน่นะรำคาญมากใครดีไซน์การ์ดแล้วคือแบบผมต้องยอมแบบใช้คิวคอมมานด์เพื่อเคลียร์มันอะมันตัวที่แบบทั้งนี้จริงๆมันคือ1-5ใช่ที่คือเรารู้ว่ามันเทิร์นต่อไปมันจะกลายเป็น1-5แบบพอเข้าเทิร์นเขาแล้วเราค่อยตีได้ไหมมันไม่ได้ลงเซอร์เฟสเลยครับ Attack 4ครับ Contest Board ดีครับเอาอะไรดีเอ๊ะยิ้มมาอย่างนี้นี่คารีมอสขึ้นมาหรือเปล่าครับน่าจะมีอาราเคียหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยสักอย่างน่าจะเลือกไม่ยากนะเอิร์ธเอลิเมนทัลครับหรือเปล่าหรือแมกมาเรนเจอร์ครับโอ้โหพีซดิว1ดาเมจยากครับลงแมกมาเรนเจอร์ไปรอดชาโดว์เดทนี่โอ้เผลอเด็กเลยไม่เพลมากเผลอเจอฮะโอ้เล่นเป็นเอิร์ธเอลิเมนทัลนะนี่ครับมาดีฟมาแล้วจริงนะฮะล่าสุดผมเพิ่งเห็นเด็กพีซของไบรอันเคเบอร์เป็นคาซาคัสพีซคือใส่มาอย่างระบายฮะอ๋อผมเห็นอยู่เหมือนกันใช่เขาใส่มาอย่างระบายแล้วก็แพ้ล้วนๆ ก็แพ้อยู่นะ แต่ผมก็ลองมาเล่นเนี่ยวันนี้ลองมาเล่นอยู่ประมาณสัก5ป่าก็ใช้ได้นะก็ประมาณมันก็สนุกอะนะวินเลทอยู่ที่ประมาณผมเล่น5ตาผมชนะ3ก็ถือว่าโอเคนะแต่แพ้เควสโลครับบอกเลยแพ้เควสโลหนักมากแล้วก็แพ้นี่ได้เนี่ยทอนวอร์ริเออร์แพ้ป่ะทอนวอร์ริเออร์04นะ04จากที่ลองดูสูสีถ้าฝั่งนู้นไม่ได้แบบมือเทพมากอ่ะสูสีอยู่ฮะสูสีเผื่อใครจะไปเล่นครับลองดูนะไม่เลวเลยทีเดียวคือบอกว่า value จาก Medivh เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮะเพราะว่า Medivh จะสามารถคอมโบคู่กับเนี่ย Freefall Ember นะฮะแล้วก็ My Control My Control ได้แล้วก็อย่างไฟก็ได้ใช่ฮะ Dragon Fireแล้วก็ทางด้านของ Bayon Caper เนี่ยใส่เป็น Holy Fire มาด้วยก็จะได้ value จากตรงนั้นด้วยนะได้จั่วครับเป็น Polluted Hoarder ก็เคลียร์บอร์ดได้ครับก็คือเทิร์นเมื่อกี้เลือกที่จะยังไม่ดีวอลนะแล้วก็อั้นลง Servant เลยเทิร์นนี้เล่นลำบากนะ Hello Piece of the Freeze นะอาจจะเป็นไปได้ฮะฟีสเอาท์ฟีสแล้วก็ฮิลอาจจะต้องจำเป็นลงไปเทมโปบอร์ดหรือจะไม่ลงฮิลแล้วผ่านไปเลยแล้วค่อยรอแบบเคลียร์บอร์ดด้วยดักแอนด์ไฟร์โพชั่นก็ถ้าจะเล่นอย่างนั้นก็ต้องคิดก่อนว่าเทิร์นหน้าเขามี6มานาเขามีเพลย์เขามีไฟเลยเป็นท่ออืมซึ่งเขาไม่มีใช่ฮะคือพีซมันเล่นยากของเนี้ยนะครับต้องตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเพราะว่าพีซมันเป็นแนวคอนโทรลไงมันเทิร์นนึงต่อให้มีมินเนี่ยนเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่เล่นก็ได้นะแนวการเล่นของพีซใช่เทิร์นนี้ฮะทางด้านของเดนมาร์กก็น่าจะลงเป็นเฟรมทั้งโทเทมหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคือท็อปเด็กได้มาเป็นไฟพลูมครับน่าลงไฟพลูมมากนะลงครับเซตเบรสคอลเลอร์เทอร์นาด้วยใช่คือถ้าไม่ได้ท็อปเด็กได้ไฟพลูมมาอาจจะเล่นเป็นเฟรมทั้งเปอร์เซ็นต์สูงครับใช่
งานมาแล้วเล่นลำบากแล้วฮะส่งเรเดียนไม่ตายครับสเปลเด็กนี้เขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฝั่งคิปเปอร์ท็อกส์ใจแอนยังไม่ลดเลยนะอืมอ๋อผมว่าเขาน่าจะรอเดอะดีมอะไรอย่างเงี้ยป่ะรอไลล่าผมว่านะไม่แบบสมมติเลดเผลอเรเดียนลงบอร์ด2ตัวแล้วก็ชาโดววิชั่นไซเคิลจนมันเหลือ0แล้วก็ลงตามต้นเคมอะไรก็ ก็ไม่แน่แบบเผลอฟุกอะไรเงี้ยดูยากไปหน่อยแต่ถ้าทำได้ก็กดดันมากนะฮะแต่ถ้าพูดว่ากดดันมากก็ไม่ได้เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นชาแมนอ่ะโดนเฮกมาก็เหงาอีกอ่ะฮิวผ่านไหมฮะผมว่าฮิวผ่านนะฮะคือลงเรเดียนไปก็เปล่าประโยชน์อ่ะโดนเทรดฟรีเฉยๆเลยเดี๋ยวฮิวไหมเนี่ยฮิวครับแล้วผ่านเทิร์นต่อไปเล่นเมดีฟครับ ถามว่าเครนจะเล่นอะไรถ้าลงเอิร์ธเอลิเมนทัลโอเวอร์โหลด3เทิร์นหน้ามี5มานะไม่พอทำไรถ้าลงทาวเวียก็ต้องลงเฟรมเอลิเมนทัลเพราะฉะนั้นก็ต้องลงเฟรมทั้งซึ่งมันก็ลงล่อเอลีมากไปนะเนี่ยใช่ผมคิดว่าจะเล่นเป็นผมว่าเอลิเมนทัลดูดีนะเพราะว่ามันกึ่งบอร์ดเยอะแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันอาจจะเล่นระวังเดทไม่ก็เล่นระวังดราก้อนไฟร์โพชั่นให้เขาเลือกที่จะเล่นอย่างไรอย่างหนึ่งดูก่อนนะแต่เอิร์ธน่าลงกว่านะดูจากทรงแล้ว ไม่น่าตอนแรกคิดว่าหรือว่าลงแบทคอลเลอร์มายิงหน้าดีแต่ดูไม่ค่อยคุ้มนะทาวเวียผมไม่ค่อยโอ้อ๋อถ้าเอาทาวเวียแล้วฮีโร่เฮอร์นี่โอเคก็เหมือนเพลย์แรกที่เขาบอกแต่ไม่ได้เล่นเฟรมทั้งนะคืออารมณ์นี้คือกะล่อ LE เต็มที่นะครับคาสันหาต้องคิดครับเฮ้ยมีบัตรลัสหรือเปล่าครับใช่ครับซึ่งถ้าบัตรลัสตอนนี้นี่ GG เลยนะหน้าแห้งฮะคือกดดันเขาว่าแบบต้องมีถ้ามี LE เคลียร์ต้องเคลียร์เลยอะคือตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะลงเมดิฟแต่ก็คงไม่ได้ลงแล้วเคาะเสียไปน่าเสียดายนะอดได้ดาบ6เลยใช่ฮะ10มานานแล้วครับผมค่อยๆลดฮะคราวนี้ผมว่าน่าจะได้เล่นเพิ่งเห็น AOE ไปครับเอิร์ธเอเลเมนทัลครับน่าเล่นแล้วเอ้ยผมว่าคาริมอสแล้วสร้างธาตุดินไหมสร้างธาตุดินเหรอก็เพิ่งเห็น LE ไปฮะก็น่าสนใจนะเหมือนเป็นไมค์เกมนิดๆนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ตั้งบอร์ดคราวนี้ตั้งบอร์ดอีกเหมือนแบบคาซัคสถานก็ต้องระแวงแล้วแหละมันต้องมีแน่ๆเลยบัตรลัดบนมืออะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างถ้าเกิดฝั่งคาซัคสถานนี่เลือกที่จะไม่เคลียร์ฝั่งเครนก็จะทราบเลยนะว่าเคลียร์ไม่ได้อีกแล้วครับ AOE อาจจะสปอยได้ว่าบนมือมีแต่มินเนี่ยนน่าสนใจนะเพลย์นี้ผมว่าน่าสนใจตอกย้ำตอกย้ำนี่ครับดูเอฟเฟคครับถ้าเรียกท่าดินน่ารักครับน่ารักน่ารักลาล่าครับลาล่าเทเลทัมบี้ไลล่าครับไลล่าผมว่าต้องเล่นแล้วล่ะอาจจะต้องเข้าสู่เทิร์นมิราเคิลจริงเหรอจริงเหรอผมว่าก็เมดีไปไหมกลัวไหมคือถ้าเราเป็นเรานะตอนนี้นะคือถ้าไม่เห็นฝั่งนู้นเลยนะกลัวบัตรลัดมากฮะคือถ้าจะดีที่สุดก็คือต้องไลล่าเรเดียนแล้วก็ชิวแล้วก็ชิวให้ท็อปเด็กเดทไม่ก็ไซเคิลขึ้นมาให้ได้เดทเพราะเดทจะ2มานะไม่ยากไปเลยฮะ
ผมว่าไล่ล่ามันยากกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น Free for Ember แต่ Free for Ember หาทอนก็ไม่มีอะไรช่วยอ่ะ Free for Ember มัน RNG ไปด้วยไซเคิลครับโอ้เอา1ดรอป1ดรอป1ทางด้านของเอ้ยอาทีเอสเคาะด้วยครับโอ๊ยกลัวกลัวครับไม่ยอมเอาดอบหนึ่งครับเอาเสียชาร์จไปกับเคาะดีกว่าฮะ By the light ฮะเอาไม้เท้าเคาะไปฮะเอาอย่างไรดีล่ะถ้าอยากคุ้มๆหน่อยก็เฟรมทั้งเทรดฟรีนะอืมใช่ครับวางระหว่างคาริมอสนะเบสคอลเลอร์กับเฟรมทั้งได้นะคือตอนนี้ผมว่าทางด้านของเดนมาร์กต้องคิดว่าแบบเราจะไมเกมอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีแล้วตอนนี้ทาซักก็น่าจะรู้แล้วใช่ฮะไม่มีแล้วอืมอ๋อผมลืมนับเมื่อกี้วันออกนะอืมอ๋อมีแบทคอลเลอร์ตัว16บวก5 21แล้วเป็นต้องมิลเลอร์เคิลแล้วครับมิลเลอร์เคิลก็ผมว่ายากอะบายดิ้งฮิลฮะมันต้องเป็นฮิลอะเพราะว่าเดนได้ใบเดียวแล้วโอ้แมนเนจไซเคิลดีครับไซเคิลดีครับใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นดรอป1ตัวครับไม่ต้องไปสนแล้วไม่ต้องไปดูแล้วครับไออาทีเอชเนี่ยโอเคเพนนะแต่ว่าก็จะเดไอเดสไม่ได้ครับโอ้โหลากมาตั้งแต่อยู่โอ้เดสมาเดสมาครับเยี่ยมมิลเลอร์เคิลนะแต่เดสได้ตัวเดียวครับต้องหาฮิลอยู่ฮะใช่ฮะอ้าวเดี๋ยวเอามาอย่างนี้เล่นมินเนี่ยนไม่ได้ครับผมเคยงี่เง่าด้วยนะพี่ผมขโมยมินเนี่ยนเข้ามาแล้วผมไซเลนต์นึกว่ามันจะอยู่ฝั่งถงไงมันกลับมันกลับไปอยู่ฝั่งดูดีอันนี้ฮาเลยนะผมแล้วประเด็นคือตอนนั้นสตรีมเสี่ยวแดกเลยฮะสมัยดีครับขออัพยิงไปฮะไซเลนต์ครับตอนนี้ต้องรีบไซเคิลครับเร็วครับหาฮิลด่วนนะครับโอ้ยแย่แล้วครับไซเลนต์ครับแย่แล้วเร็วครับโอ้โหไม่ทันนะคิดน้อยก็ขอใจแอ้นลงใจแอ้นหน่อยไม่ได้ครับคิดไม่ทันนะอ๋อจีจีครับยอมฮะคือเหมือนแบบตัดสินใจช้าตอนเดทอ่ะแต่ตัดสินใจช้าตอนเดทนิดนึงเนี่ยโอเคครับเป็นทางด้านของเดนมาร์กครับขึ้นนำไปก่อนนะ2-1เกมคือเมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจอยู่เปล่าว่าจะเดทตัวไหนใช่ไหมแต่คือผมมองว่าจังหวะเดทเหมือนเขาหยุดคิดนิดนึงอ่ะคือถ้าแบบรีบเล่นก่อนรู้ว่าถ้าเดทตัวไหนได้รีบเดทไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีแค่2ตัวอยู่แล้วแต่ผมว่ารีบไซเคิลก่อนถ้าดูผลลัพธ์ยังไงสุดท้ายเมื่อกี้เขาก็เล่นครบแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเขาเล่นใช่ฮะก็มือแย่ครับใจแอ้นอยู่จนแก่นะครับอยู่คานอยู่บนมือนะฮะก็ต้องยอมนะต้องยอมมินเนี่ยนเยอะไปหน่อยครับโอเคฮะมาเข้าสู่เกมที่4ฮะอินเดอร์เลนครับเป็นวอร์ริเออร์เจอกับไนท์แมนเมจครับซึ่งเมจน่าจะเป็นฟิสเมจนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นเมจที่ใส่เป็นเมดิฟมาบ้างแล้วนะฮะออกแนวเป็นเหมือนคอนโทรลนิดนะเป็นคอนโทรลแต่มันดาเมจเยอะมากนะใช่ฮะก็ฝั่งคาซัคสถานต้องชนะนะครับถึงจะมีเมจMatch 8 player เนี่ยขึ้นอยู่กับนายแมนครับถ้านายแมนสามารถชนะได้จะไปเจอกันอีกรอบนึงนะตัดสินนะต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงกับเกมนี้ซึ่งพูดยากนะเพราะว่าฝั่งของอินเดเลนเนี่ยเป็นวอร์ริเออร์ถ้าเป็นวอร์ริเออร์ถ้าเป็นวอร์ริเออร์ทอนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าน่าจะแบบพอที่จะเกณฑ์ก่อหนีได้อยู่อ่ะเกมเกาะหนีไปได้เรื่อยๆอยู่ฮะอาจจะทำให้ดาเมจของเมจไม่พอได้ก็ต้องดูฮะว่ามือเขาจะโอเคแค่ไหน
ซึ่งถ้าแบบว่าเนี่ยมือตีเกาะได้เรื่อยๆเนี่ยงานหยาบแน่นอนเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่ Pirate Warrior นะถ้าเห็นใช่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 ซึ่งถ้าเป็น Pirate Warrior เจอกับเมดถ้าเป็นฟีดเมดอะ Pirate Warrior เหนื่อยนะครับถ้าเป็นคอนโทรลผมว่า50 50มันมีสัญลักษณ์อะไรไหมที่จะเห็นนอกจากเมดีฟอะคอนโทรลเมดกับฟีดเมดเมเทโอครับอ๋อเมเทโอเมเทโอมานาเวิร์มคาบาเคเลียซอร์เซอเรอร์เมนทิสครับแค่นี้ที่เหลือเหมือนกันหมดคอนโทรลเมดไม่มีไม่มีฟอร์สโนวาไม่มีบิสซัดแล้วก็เฟรมสไตล์ใบหนึ่งน่าสนใจนะทำไมเขาเลือกที่จะหยิบเมเทโอมาเพราะมันแรงครับมันแรงใช่ไหมมันแรงกว่าใช่มันแรงกำลังคิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะจะไปคอมเพลกับเฟรมแลนด์เหรอไม่ใช่คอมเพลเฟรมแลนด์คือคอมเพลกับบริษัทมันอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันระหว่างบริษัทกับเคลียร์ตู้มเดียวหายฮะอาจจะไม่อยากแช่อะไรแล้วเป็นอย่างที่เห็นครับเป็นคอนโทรลครับมีแบ็คไม่วูครับอีกใบที่ลืมพูดถึงแต่มือของนายแมนดีนะเหมือนมีของเล่นตลอดนะเก็บหมดเลยกัดต้นเกมได้ดีฮะใช่ฮะโหแล้วมาริแกนเควสทิ้งครับนั่นหมายความว่าเขากะไม่เล่นเควสเลยนะหรืออาจจะแบบไม่เล่นไม่งั้นก็ต้องเล่นแบบช้าๆเลยอะไว้แบบหลังๆเลยก็เขาคิดว่าไม่ว่าเจอกับเมดอะไรก็คงคิดว่าไม่น่าจะอยากเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์ไงก็เลยหาการ์ดมีประโยชน์ดีกว่าดูน่าสนใจคือจริงๆในแง่ของเควสเสร็จของทอนวอลเลอร์มันมีนะว่าแบบถ้าเควสเสร็จเร็วมากๆแล้วรีบตัดสินใจเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์มันก็เป็นอีกวินคอนดิชั่นหนึ่งเลยนะก็คือรีบยิงรีบเสร็จรีบเปลี่ยนอ่ะก็ชนะได้อีกแบบหนึ่งแต่ว่านั่นทำเกิดขึ้นยากมากคือตอนนี้นายแมนคิดแหละเพราะว่าเขาผ่านมาเลยไม่เล่นเควสด้วยเขาก็ต้องคิดแล้วเอ๊ะหรือว่าเป็นไพเรทวะถ้าเป็นไพเรททำไงดีวะดีวะคือกูคิดอะไรวะไม่คือคิดดูไงคือคิดอยู่ไงคือเวลาคนเราที่แบบนั่งคิดทำไงวะทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่างุนหงิดอะไรมาโดนภรรยาดุโอ้ผลงานไม่ดีไงผลงานไม่ดีเดี๋ยวอดเล่นฮาร์สโตนเนี่ยไม่ท็อปฟอร์มครับเป็นเกรเตอร์อาร์เคนวิสไซครับดีครับแรงแรงครับDirty Lad on Curve ไหมครับคือเมตานี้เป็นเมตาที่ Dirty Lad Turn 2ไม่ขี้เราขี้เละอีกต่อไปแล้วนะผมพูดเลยทำไมครับขอเหตุผลไม่คือเมตานี้มันค่อนข้าง Mid Lane Control ไงใช่แล้วแบบ Dirty Lad ถ้าลองเอาลองคิดกันเองก็ได้ว่าแบบ Dirty Lad เจอ Match Up อะไรมันก็ดูมันยังดูดีที่สุดตลอดก็จริงครับนอกเสียจากว่าจะดวงซวยสุดๆนะครับจากการที่แบบว่าบนมือเขาอ่ะก็เน่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบมีแต่มินเนี่ยนฆ่าไล่หนักๆเนะี่ยแล้วลงไปเสร็จปุ๊บก็โอเคครับ God bless เลยครับหน้าสั่นนะครับทางด้านเดนมาร์กก็ยังไม่ได้ค่อยเผยอะไรมากครับใส่แฟรี่วอลแอคมาแล้วก็เทรดมาในแมนชิตอีกแล้วมันไพเรทหรือเปล่าเพราะว่าไพเรทเริ่มเล่นเทิร์น3ก็ยังไหวอยู่อ่ะก็ยังได้อยู่ยังไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์นะฮะว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นทอนอะไรอย่างเงี้ยลงนักสำรวจครับไปเป็นเหยื่อของขวานครับแต่ผมว่าเขาน่าจะเริ่มรู้เทิร์นต่อจากนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะเพราะถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นไพเรทจริงๆอ่ะมันต้องเริ่มเล่นแล้วช้าไปแล้วถ้าผ่านเทิร์นนี้ไปนี่คือไม่น่าจะใช่ไพเรทละมือแย่นะครับฝั่งเดนมาร์กใช่ฮะอ
หรือว่าจะเล่นกำลังคิดอยู่จะเทรดแล้วใส่ Fantasy White Axe อีก1ใบน่าจะเป็นผมว่าน่าจะกด Hero Power นะแล้วก็ผ่านเพราะว่าเทิร์นหน้ายัง Fairy Wall กับ Hero Power คู่กันได้อยู่ไงก็เขาอายุจาก Hero Power ดีกว่านอกจากเทิร์นหน้าจะตัดสินใจเล่นแรดเนี่ยโอเคจริงครับกำลังคิดอยู่ว่ามันสมควรจะต้อง Hero Power ทุกครั้งที่สามารถทำได้นะเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งตรงข้ามจะเป็นเมจอาจจะยังอาจอยากได้เกาะเยอะๆไว้ก่อนเนี่ยก็ใช้คำว่าตามใดที่กดได้ดีกว่าเพราะว่าส่วนมากทอนวอร์เรอร์จะช่วงต้นเกมจะไม่ค่อยได้กดฮีโร่พาวเวอร์เพราะว่าจะลงมินเนี่ยนพอดีเคิร์ฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาร์เมอร์จะไม่ค่อยมีต้นเกมน่าจะชิมเมอริงนะหรือถ้าอยากเอาเทมโปดีๆเทิร์นหน้าก็ฮูดเดดอะโคไลท์แต่เป็นผมว่าฮูเดตเอาโคไลน่าหยิบน่าหยิบครับซิลเวอร์แวร์นี้ตัดทิ้งไปได้เลยแต่ชิมเมอริงเทมเพลสดูฮูเดตนะครับผมว่าชิมเมอริงเทมเพลสอาจจะมัน ING ไปหน่อยครับนั่นสิเขาบอกเขาหยิบครับเขาส่วนกระแสครับครับอืมกำลังคิดอยู่ถ้าเขาหยิบเทมเพลสมาเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเทมเพลสน่าจะเป็นแบบไฟบอลต้องเป็นดาเมจนะต้องเป็นดาเมจไฟบอลวอตโบคือตอนนี้ผมก็ค่อยชอบการไอ้ไพรวอร์เรอร์กิฟต์มากๆเนี่ยเมื่อวานผมเล่นฟีดเมจไปหลายเกมครับ10 20 20 30เกมครับผมกิฟครับผมต้องการดาเมจใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันมาแทนอะไรมันมาแทนแลนซ์แล้วกันใช่ๆ อยากได้เป็นดาเมจผมเปิดเจอ Shatter ครับ Fizzing Potion แล้วก็ Arcane Explosion เป็นช้อยอย่างงี้ครับ 3-4 รอบติดไปทำบุญบ้างก็ดีนะครับอันเนี้ย ผมว่าตักบาตรตอนเช้าทำบุญสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอ ช่วยได้เฮ้ผมช่วงนี้เลยผมเลยเกลียดว่าคือตอนผมพอผมแพ้มาผมก็เอาการ์ดอะไรใส่แทนมันดีอะไรเงี้ยหงุดหงิดมากครับไพโรไปที่2ดีไหมอะไรอันนี้ต้องเรียกได้ว่าเสียใจครับเสียครับผมหัวล้อคนชอบใจไม่ใช่ไม่ใช่ชอบใจคือรู้สึกว่าแบบนึกสภาพตัวเองถ้าตัวเองเล่นบ้างคือมันเป็นใบเดิมครับก็สลับตำแค่สลับตำแหน่งอะแบบโอ้อยากได้จังเลยไฟบอลแล้วก็กริ้งแชตเตอร์ฟิซซิ่งโพชั่นเอาไปซินเนอร์จี้กับอันเตอร์เนดัสยังไงล่ะยอมอ่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะก็ต้องยอมตอนนั้นก็งดเล่นเมดไปสักพักนึงก่อนเปลี่ยนเด็กไปเล่นเด็กอื่นก่อนตอนนี้ฝั่งไหนมาต้องจ่ายการ์ดบนมือบ้างแล้วนะเริ่มแน่นนะใช่ครับจะได้ใส่ขึ้นบ้างครับเพราะว่าต้องเล่นกดดันเทอร์นี้ถ้าเกิดจะเล่นเบิร์สหน้ายังไงก็ต้องเคลียร์ยังเป็นคอนดิชันเดียวกับฟีดเมทก็คือต้องรีบฆ่าใช่ครับโอ้โหตัวมาครับเต็มมือฮะฟอร์ดโบแน่เลยฮะแชร์ไว้ก่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้เพิ่มเกาะฮะครับและก็ต้องพบกับอีกหนึ่งตัวแต่ผมว่ากดฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยมือแย่ครับฮีโร่พาวเวอร์กดอะผมว่าลงอีกตัวมะอ๋อถ้าลงอีกตัวนี่อาจจะกลัวเฟรมสไตล์นะใช่ผมว่ากดฮีโร่พาวเวอร์อย่างที่บอกนะกดฮีโร่พาวเวอร์ให้มากที่สุดเอาเกาะให้มากที่สุดโอ้เฟรมสไตล์ครับอิ่มยิ้มเลยครับอิ่มเลยครับตอนนี้เผาทีเดียวได้ช่างตีเหล็ก2ตัวครับกับกลายเป็นว่าฝั่งของเดนมาร์กครับเพิ่มเกาะได้แค่2เองนะฮะจากการลง2อาลีอัลเมอร์สมิธเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีแล้วฮะตอนนี้ไม่มีอะไรเล่นครับถ้าไม่มีอะไรต้องแรดแล้วนะฮะจริงๆตัวนี้ก็น่า execute นะ
เพราะถ้ารู้ว่าเขาเป็นคอนโทรลไงแล้วมันก็ไม่มีตัวหน้า ACQ นอกจากเมดดีฟอเล็กแล้วก็ตัวที่มาจาก RTH นะหรือว่าเขาจะคิงก็เก็บไปขนาดนั้นเลยผมว่าเก็บไปได้อยู่นะผมว่าเก็บไปได้อยู่รัดได้นะฮะเพราะมี execute แล้วก็จะเจอกับเคเรียครับแต่ผมว่าเป็นผมอยากแรดเลยนะเผื่อแบบบนมือเขาเริ่มมีอะไรเพราะว่ามันเริ่มเข้าเลดเกมแล้วใช่ไหมล่ะเขาอาจจะเซตบอร์ดทำอะไรสักอย่างใช่มีเมดีฟมีอันโตอะไรอย่างเงี้ยลากมานี่ execute ทิ้งได้ฮะ nope หนังเรื่องนึงอะโคไลโอเพนลงไปลงไปตายรู้ว่าตายฟรีนะแต่เซตให้เลือดอะโคไลของเขาเหลือ3ครับจะได้ขวานตีง่ายๆโอ้แต่มันไม่ได้จั่วเลยฮะใช่มันได้จั่วการบนมือไม่ค่อยดีด้วยนะได้จั่วใบเดียวเองอะผมกลับไม่ค่อยชอบเพลงนี้เท่าไหร่คือรู้อยู่แล้วว่าบนมือเราเนี่ยต้องการการ์ดคือต้องการการ์ดไว้เล่นค่อนข้างมากอะคือมือแบบนี้มันเล่นยากอะคือสมควรต้องแบบอาจจะลองหาแบบลาวิจิ้งกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาช่วยจั่วให้มันมากขึ้นกว่านี้ไม่รู้ว่าเขาปรงผมใช้คำว่าปรงหรือเปล่าเพราะว่าอาเรียเวอร์สมิธหายไป2ตัวไง มันไม่เหลืออะไรให้ขุดแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วก็มียังมีอยู่ไงเต่าแกจูเอทฮะสตอนคิวดีเฟนเดอร์นะผมจำชื่อผมเริ่มจำชื่อไม่ได้ผมเรียกว่าเต่าแกจูเอทเดเมจหนักมากนะกลับกลายเป็นว่าอะโคไลตายฟรีครับแล้วเซตไม่ได้นะเออดูฮะแล้วโหท็อปเด็กได้มาเป็นลาวิชิงกูครับน่าจะเดรกนะเด็กเทรดหรือว่าโหแต่คือเราเห็นมือฝั่งตรงข้ามไงถ้าแบบไม่มองมือฝั่งตรงข้ามเลยอยากเล่น Dirty Red Ravaging Ghoul Execute ผมอยากเล่น Dirty Red มานานแล้วโคตรแต่คือเนี่ยงานหนักโอ้ไม่ได้ value อะไรจากการเล่น Dirty Red เท่าไหร่เลยฮะดึงมานาเวิร์มไม่ได้เท่าไม่ใช่ผมว่าไม่ได้เท่าไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเสียหายเลยครับอันนี้น่าจะต้องเลเวลทิ้งกูนะเอ็กซีเนี่ยโหโอ้ยเขาเลือกที่จะไม่เอ็กซีคิวตั้งแต่หลายเทือนที่แล้วเพื่อมาเอ็กซีคิวเทือนนี้ครับไม่ค่อยโอเคนะคือเหมือนแบบว่าจะตัดใจมาตั้งนานแล้วอะลองเหมือนกับว่าคือผมเข้าใจนะว่าไม่อยากเลเวจิ้งกูเพราะไม่อยากเซตเลือด Dirty Land ให้มันเข้า Fireland Portal นะอ๋อเออใช่น่าเสียดายนิดนึงก็ดูเห็นด้วยนะครับส่งตรงจากคาสคัสครับ Shifting Shade แน่นอนครับใช่ Hellfire ก็น่าหยิบนะน่าสนใจนะถ้าถามว่า Shifting Shadeได้อะไรมาห่วยสุดเควสเควสนั่นสิชิวสแลมเลยอ๋อชิวสแลมยังเล่นกับไอซ์บาเรียได้ผมว่านั่นเฮลไฟหรือถ้าคือเขามีมินเนี่ยนบนบอร์ดชิสซิ่งเฉดน่าจะไม่ได้ตีหน้าหรอกถามจริงในมานี่จะไม่จ่ายการ์ดเลยครับเฮ็ดครบเซตนะฮะพ่นเลยครับเริ่มจ่ายมือนะจะเล่นคาร์บิลิสทูมแล้วมาดูสกิลของผู้เล่นนะฮะคนที่เล่นคาร์บิลิสทูมเก่งๆเนี่ย จะได้การ์ดที่แบบสามารถใช้งานได้ดีฮะกับแมชอัพที่เราเจออยู่เก่งจริงต้องเปิดได้คาร์บิลิสทูม3เล่มอีก3เล่มนะอันนี้โหดไปผมเพิ่งเห็นอะไรนะอีพิกเพลย์ฮะ
ของโทรเดนหรือเปล่า ที่คาร์บอนิสทูมเปิดมาได้3คาร์บอนิสทูมแล้วเปิดคาร์บอนิสทูมได้กี่คาร์บอนิสทูมสุดยอดครับฝึกที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้มีศูนย์ฝึกเปิดคาร์บอนิสทูมหรือเปล่าผมว่าบ้านเขาต้องทำงานอยู่ห้องสมุดนะสมุดเต็มมือเลยเช็คดวงครับโอ้โหดีนะกะแค่สเปรย์แวนเดอร์ฮะใช่ครับเล่นสเปรย์แวนเดอร์ไหมผมสงสัยคือทำไมเขาไม่เล่นบล็อกสักทีนั่นสิคือไม่อยากให้เขาแบบเดาอ่ะหรือแบบอาจจะเป็นไมเกมหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันนะคือทางฝั่งในหมาถ้าต้องคิดว่าแบบเอ๊ะมันเป็นไอซ์บล็อกหรือเปล่าคือยังไงมันก็ต้องตีเข้าหน้ามาอยู่แล้วนะยิ่งแบบนี้นี่ยิ่งคิดหนักเลยว่าเป็นวิโพไลซ์หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นใบที่ได้จากคาร์บอนิสทูมเนี่ยอะไรเอ่ยฮะเพย์อาราวหนักเลยฮะคือใบแรกมานี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรยังไม่ทันเช็คเลยใช่ฮะวันนี้อาจจะเป็นมิลเลอร์หรือเปล่าไงเขาเมื่อกี้เช็คมิลเลอร์ไปแล้วฮะเช็คเคาน์เตอร์สเปลก่อนฮะไม่ใช่ละคลายรถมือมีเด็ดเทคการ์ดนั้นเลยฮะใช่ฮะแล้วก็ดายฮอนครับเป็นไงเป็นกันครับไม่ใช่มิลเลอร์ครับต้องเกี่ยวกับสเปลครับแล้วก็การโจมตีแน่นอนนะใช่ครับอาจจะต้องยอมหรือเปล่าคือเวอร์ไลน์นี่แย่มากเลยนะถ้ามันเป็นจริงกดเกาะครับแล้วก็ไม่ตีนะฮะเขากลัวแสดงว่าเขาหวังพึ่งว่าจะเอาไดฮอนมาตีคือเขาให้มันเสียน้อยที่สุดนะคือเขาคิดไว้แล้วว่าเป็นเวอร์ไลน์อะยิงง่ายไม่รอนะครับเป็นดงเป็นดีฟอะไรคือบนมือมันมีเซนเดจี้พอกับเมดีฟเยอะแยะเลยเช้าแล้วเมดีฟหลับอยู่ก้นเด็กแล้วฮะ มาแล้วครับเต่ากันจะเอ็ดครับสโตนฮิลล์ดิฟเฟนเดอร์ถ้าเขากลัวยิ่งกว่านั้นอีกที่เขาจะรอให้สโตนฮิลล์รอเต่าตีเธอหน้าครับนั่นสิไดฮอนครับแฮชลิงครับคือไดฮอนเนี่ยทำให้ชนะช่วงฟาทีกเลยนะใช่นายแมนหยิบเมเทโอมาแล้วกะบึ้มแน่นอนนะตำแหน่งดีอ่ะแต่วางหลบนะฮะวางหลบเมเทโอเต่ารับเคาะแบบหน้าแหกคือตอนนี้เดนมาร์กเล่นยากมากคือถ้ามีเควสอยู่เนี่ยผมว่ามันยังพอแบบอาจจะกดดันได้อยู่อ่ะจริงเหรอผมว่าดาเมจของไอเมดเมดเนี้ย มันเยอะกว่าฟีดเมดอีกนะจริงๆนะคือถ้าเกิดเมดอันนี้เจอกับฟีดเมดอะฟีดเมดเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากครับเพราะมันไม่จำเป็นต้องรออะไรพ่นมันแค่โยนไฟแลนเข้านะโยนอะไรแป๊บเดียวก็ตายแล้วโอ้โหเนี่ยเนี่ยนะเขากลัวจริงๆเนี่ยผมกลัวเป็นมีโพไลท์จริงๆเนี่ยใช้คำว่าเล่นได้ดีดีกว่าเพลย์เราได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเสียดาเมจไปเยอะมากนะนายมานี่ยิ้มเลยโอ้อะไรกันครับ What a pro player โอเคอาราเมเทโอดีมากครับลงคือยังไงก็คาดได้แค่ตัวคือตัวเดียวแน่นอนนะลงไดฮอนอยู่ฝั่งเดียวกันหมดครับเพราะว่าเห็นเฟรมสไตล์ไปแล้วด้วยไงเด็กนี้อย่างที่บอกไม่มีบิสซาร์ดมี1เฟรมสไตล์ถ้าเป็นเด็กๆนะก็จะมีเฟรมสไตล์เดียวโอ้เฮลไฟครับปิงจะพาเล่ก่อนไหมฮะพาเล่ฟอนมูอ๋อผมว่าเขาน่าจะยังไงเดียวคือถ้าอย่างนี้ต้องเซตพาเล่นะตอนแรกจะบอกว่าเก็บพาเล่ไว้กิงหน้าโอ้ยออกกิงแฮะโอ้ตกใจตอน
ดาเมจบนมือมันยังไม่เซนลิตอลไงโอ้โหเควสมาครับก็ต้องเล่นแล้วล่ะตอนนี้แหละเล่นเล่นไปฮะเล่นเล่นไปครับมันใช้มันใช้ไม่หมดอยู่แล้วคือต้องถามว่าอินเดอร์เลนครับจะรู้หรือยังว่าไอ้ซีเคร็ตอันนั้นมันคืออะไรคือไอ้ตัวที่อยากจะเช็คจริงๆมันควรจะได้เช็คเทิร์นนี้แล้วไงใช่ไม่ตายแล้วครับคือผมว่าสมควรเอาไดฮอนเช็คเทิร์นนี้แล้วนะแล้วประเด็นคือนายมานี่ก็ยิ่งบลัฟเข้าไปใหญ่ด้วยนั่นสิด้วยการฆ่าสโตนฮิลทิ้งคือกับการบอกว่านายมานี่เล่นไมเกมเก่งมากนะเล่นกลับครับคือรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเพลเราอยู่ก็เต็มที่เพื่อนยังไม่ตีอยู่ดีนะเนี่ยเอเดี๋ยวก่อนนะโอ้ถ้าอย่างนี้ผมว่าเขาอย่างแรกคือเขาจะเช็คเวเบอร์ไลท์จริงๆแล้วแหละแล้วถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะไม่อยากทิกเกอร์ไอแบรเรียด้วยเผื่อมีใบที่2อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่เข้าฟาทีกอะรอเข้าฟาทีกอะโอ้เป็นไปได้ครับแต่เข้าฟาทีกก็ยากนะอย่างที่บอกเขาดาเมจเยอะนะฮะโอ้เข้าอันนี้เข้าไวขึ้นไปอีกใช่ฮะเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้เริ่มเห็นด้วยนะแต่ก็นั่นแหละการ์ดบวกอาร์เมอร์หมดแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่อาร์เมอร์สมิธมานะฝั่งเดนมาร์ก2ชิลบ็อกครับ2อารีแล้วก็อารีอาร์เมอร์สมิธก็ไปแล้วด้วยนะจัวครับตอนนี้กิบหาอะไรดีไม่เห็นเหมือนผมเลยครับไม่เห็นเหมือนผมขี้โกงอ่ะไล่ยิงไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้เมื่อกี้มีแต่ดีๆใช่ปะมีคาร์เบเลสทูมโพลีมอฟกับโพลีมอฟกับกิบอีกใบหนึ่งอ๋อเขายังมีแบบขอตอบคำถามอีกครั้งผมไม่มีเลยอย่างที่ผมบอกแหละก็ต้องตื่นเช้ามาแบบตักบาตรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าวัดทำบุญบ้างสุดเซ็งครับสุดเซ็งอันนี้มาถึงเกมจับคู่การ์ดครับยังไม่เล่นเควสนะฝั่งเดนมาร์กเผื่อเขาคิดว่าจะยังเป็นไพเรตวะเนี่ยรอเล่นรอเล่นคืออย่างที่บอกกับตอนนี้สิ่งที่เดนมาร์กอาจจะอยากเล่นก็คือฟาทีกแล้วฮะตอนนี้ใช่ครับกดเกาะครับแต่นั่นแหละครับการ์ดบวกอาร์เมอร์มันไม่เยอะนะโอ้ไม่เล่นอีกอ่ะโอ้มีอเล็กด้วยครับอเล็กแน่นอนนะอเล็กแน่นอนแบบนี้นี่แทบจะแบบชนะแล้วนะทางด้านของคาซัคสถานครับก็ลาวิจิงกูครับexecute แล้วก็ลงไดฮอนคือผมว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาจะใส่อาร์เมอร์สมิธมานะผมว่าเขาดูกักเลเวจิ้งกูแปลกๆเหมือนแบบรอปั่นอาร์เมอร์แบบสะบึ้มสะบั้นหันแหลกเทิร์นเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแตกต้องแตกไพ่แล้วล่ะตอนนี้ต้องแตกแบงค์แล้วต้องแตกแบงค์แล้วอ่ะแตกเวอร์วินครับโอ้เลือกใช้เวอร์วินนะถ้าเกิดจะให้เมคเซนส์ก็คืออยากเก็บมินเนี่ยนนะแล้วการนี้สเกลเบนเดอร์ครับโอ้ my god ครับแล้วประเด็นคือตายครับตายไหมตายอะคือสเปรย์เบนเดอร์นี่ต่อให้ทาร์เก็ตอะไรยังไงก็ส่งผลเหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นโดนเดสต่อให้มันเป็นแอคแท็กหนึ่งมันก็ตายแล้วตายแย่ yeah, แล้วครับใช่ครับคาไม่ตายลงไปแล้วโดนเมเทโอแล้ว8ดาเมจเข้าหน้าฟรีครับค่อนข้างจะแบบปิดประตูแพ้เลยฮะทางด้านของนายแมนนะฮะโอ้ไฟบอลเนี่ยของก็เรื่องไงดาเมจเต็มๆมาตอนนี้บนมืออ่ะสบายๆฮะ10 6 off ครับ15 21แล้วนะตอนนี้ก็แค่แรดตัวเล็กๆครับทำไมสุขภาพต้องหลดไงขนาดนั้นน่าจะจีๆแล้วฮะใช่ครับไม่ไหวแล้วฮะอินเดเลนบอกไว้เจอกันแมตช์5ครับแมตช์นี้สคิปก่อนเลยจนป่านนี้ครับไอบ็อกก็ยังไม่ถูกร่ายครับ
คือผมมองว่าอีเดเรนอาจจะแบบว่าเพียร์เรามากไปหรือเปล่าความรู้สึกผมนะคือต่อให้เขาตีหน้าฝั่งไหนมาตั้งแต่เธอนั้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมอยู่ดีนะก็รู้ว่าไม่ได้เปลี่ยนเกมแต่มันก็อาจจะแบบไม่รู้สิอาจจะแบบว่าเก็บข้อมูลได้มากขึ้นว่ามันคืออะไรไอ้ใบนั้นน่ะมันยังพอเดาได้ว่าเออมันจะเหลือ2อันแล้วไงจะดูครับต้องมาเล่นโซลีฟ2ใบฮะจริงๆครับผมมีเกมที่5ครับใช่ครับต้องดูว่าอินเดอร์เลนจะสามารถเป็นรีแมตช์ได้เปล่าใช่เป็นรีแมตช์ครับถ้าดูครับไม่เล่นท็อปเด็กด้วยไม่เล่นแต่ท็อปเด็กด้วยครับคือไม่เล่นไพโรบาร์ดด้วยนะแหมเพราะฉะนั้นเกมถัดไปของฝั่งเดนมาร์กก็ใช้วอริเออร์ไม่ได้ครับใช่ครับแล้วฝั่งคาซัคสถานก็ใช้เมดไม่ได้นะตัดสินกันเกมถัดไปเลยฮะเกมสุดท้ายของแมตช์แรกครับใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าอินเดเรนจะสามารถแก้แค้นในแมนได้หรือเปล่าฮะแก้แค้นไม่เกมนะสรุปก็คือซีเข็ดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะใช่คือเขาก็ยังไม่รู้ว่าซีเข็ดนั้นคืออะไรยอมจริงอ่ะคือเป็นผมก็แบบเครียดนะดูเหมือนแบบมันคืออะไรบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเดาอ่ะแต่ผมมองว่าจังหวะที่เขาสามารถตีเช็คได้เขาควรตีเช็คก่อนอ่ะมันไม่สมควรต้องแบบโอ้งกมากขึ้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยิบมาเป็นดรูอิดครับฝั่งเดนมาร์กในมันหยิบเป็นวอลเลอร์ครับครับอะไรฮะกำลังคิดอยู่ครับว่าทางด้านของเดนมาร์กจะหยิบดรูอิดอะไรซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโทเค็นดรูอิดนะเหมือนเดิมฮะไม่ค่อยมีอะไรแปลกประหลาดออกมาสักเท่าไหร่ทันดรูอิดเอแลมดูอิดก็ไม่มีนะฮะตอนนี้ใช่ครับก็ต้องดูครับว่าจะเป็นอะไรซึ่งถ้ามองถ้ามือดีนะถ้ามือฝั่งของดูอิดดีก็ค่อนข้างได้เปรียบต้นเกมนะถ้าดีแบบดีอย่างแมตช์ก่อนอันเนี้ยที่เราพากันนะจะมีแมตช์นึงอ่ะที่แบบว่าเป็นไฟไฟลงไฟไฟแล้วก็บัฟบอร์ดมาเทิร์นหนึ่งอ่ะจำได้ปะจะมีอยู่เกมหนึ่งคอยอินโนเวทใช่อะไรอย่างงี้เลยใช่ซึ่งถ้ากดดันได้ระดับนั้นนี่ไพเรตวอลไพเรตทอนไพเรตเนี่ยไอ้ทอนวอริเออร์เนี่ยอาจจะแบบว่าเล่นได้ยากขึ้นเนี่ยนั่นคือเขาปั๊มเทิร์นหนึ่งแล้วก็เทิร์นสองรอบัฟใช่ฮะเจ็ดใช่ใช่ใช่เจ็ดนี่ครับนี่ฮะเจ็ดคือบอกเอออาจจะเป็นเจ็ดก็ได้ใช่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 แต่เป็นโทเค็นฮะมือเกือบดีฮะเดนมาร์กถ้าจะโยนก็ต้องโยนเลยไปซอรันนะเพราะมันยังไม่ชัวร์ว่าจะมีมินเนี่ยนสองตัวใช่ฮะเก็บมาร์คออฟยาชาราไปได้เก็บเอนชาร์เต็ดเลเว่นได้โอ้ตัวแอคแท็ก4เลือด4ต้นเกมวอริเออร์เคลียร์ไม่ได้นะแต่ผมว่าในแมนเก็บเควสครับจริงเหรออาจจะเก็บเควสคือแมทช์อัพถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาเป็นอะโกรแล้วมั่นใจอ่ะคือต้องโยนเควสทิ้งนะเควสไม่มีประโยชน์นะต้องหาสลีวิตเตอร์ฟิชหาบรอลอะไรพวกเนี้ยนะยังเก็บอยู่โอ้โหการใบนี้หรือเปล่าที่อินเดเรนต้องการอยู่เกมเมื่อกี้นั่นสิดีครับมือค่อนข้างดีฮะทางด้านของนายแมนไฟเออร์ฟลายไหมครับโอ้ใบนี้แสบมากใครไม่รู้นะครับใบนี้แสบมากอย่าให้มันได้วินเฟอร์รี่เด็ดขาดนะวันนี้ก่อนผมมาที่นี่ผมดูสตรีมของ RDU ครับRDU ลงไอ้นกเนี่ยครับเทิร์น1ก็คือเป็นเทิร์นที่2อ่ะเขามีเหรียญเขาอินเนเวทลงแล้วเทิร์นถัดไปเขาก็เหรียญลงเท่ากับเขามี2ตัวเขาตีหน้าอีกฝั่งไปทั้งหมด6รอบเขาไม่เจอวินฟิลลี่เลยวันนี้หนักมากและจริงๆพี่คิดมั้ยว่าแบบอินเนเวทลงแล้วมันอยู่รอดจนถึงเทิร์น3เทิร์น4เขาควรจะชนะ RDU แพ้ครับจริงเหรอใช่ทำไมแพ้ครับอยากรู้ก็เพราะไม่ได้วินฟิวรี่ไง
ตัวแรกเป็น DY Shield อีกฝั่งเป็นเมดปิงฟอร์สโบตายตัวที่2เลือด6แล้วก็เขาไพมอร์เดียลกิมโดนเวทีโอตายโหแย่มากเลย6ครั้งไม่เฉยน่าสงสารนะแต่ผมว่าเขาเล่นเลยอ่ะอินเนอร์เวทแล้วลงเลยลงเฮ้ยบัฟเทอร์น่าใช่ครับครับคอยงานหยาบแล้วครับทางนี้ทางด้านของนายแมนครับต้องท็อปต้องท็อปเด็กได้แฟรี่วอร์แอคครับแล้วก็ไม่ได้ครับต้องดูครับได้วินฟูลี่มาจากการตีครั้งแรกนี่เกมเปลี่ยนนิดนึงฮะค่อนข้างหนักหน่วงต้องลงผู้หญิงไปฮะใช่ครับเมอร์สมิธเดี๋ยววิ่งมานามารอเทิร์น5ครับผมว่าบัฟเลยนะบัฟได้เลยครับหรือว่าแล้วก็ไม่สนใจมันด้วยครับกำลังคิดอยู่หรือว่าจะงกรอบัฟรอบัฟเทิร์น3ตีครับออกมาเป็นอาวินเฟอร์รี่ครับงานหนักแล้วครับตอนนี้อีเดเรนบอกฉันไม่ใช่ RDU ออกมาเป็นสเตลบวกเลือดบวก1โอ้บวกแอคแท็กป่ะผมว่าบวกแอคแท็กนะบวกแอคแท็กนะคือถ้าจะหลบวอลแอคก็คือบวก1บวก1ถ้าจะหลบ XCQ คือช้อย1แต่บวกแอคแท็กนี่จะดูแย่ที่สุดถ้าจะเล่นหลบอะไรสักอย่างแต่มันจะแอคเทสซีฟมากครับแต่ผมมองว่าถ้าเขากลัวว่าตัวนี้จะตายทั้งตอนนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้นะคือตอนนี้เขาค่อนข้างได้เปรียบแหละผมมองว่าถ้าเล่นเซฟผมว่ากัน execute ไว้ก่อนเลยเห็นไหมกัน execute ไว้ก่อนเลยยังไงรอดแน่นอนเรื่องที่จะกัน execute มากกว่าขวานนะเพราะว่าน่ะเขาคงคิดแหละว่าแบบเมื่อกี้ไม่ใส่ขวานก็ไม่มีแล้วนะใช่คงไม่มีไม่ท็อปเด็กมาหรอกแย่แล้วครับผมอาร์เมอร์สมิธทำได้แค่เกาฮะเอาละตอนนี้คาซัคสถานอาจจะจำเป็นจะต้องเล่นเดอร์ตี้แรดหรือเปล่าครับเดอร์ตี้แรดยังดูดีนะใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่เล่นเดอร์ตี้แรดเนี่ยอย่างน้อยๆเดอร์ตี้แรดมันเซฟได้เมจไปได้7เลยนะครับเราก็ได้อาร์เมอร์ด้วยนะขอเกาะหน่อยตอนนี้ตัวมาเป็นไฟล์ครับสแปมเลยฮะเอาละตอนนี้อินเดเลนบอกฉันได้โอกาสแล้วขอเอาคืนหน่อยเถอะ ว่าต้องโกเฟสนะหาทางโกเฟสครับตอนนี้พยายามไม่อยากให้นกเจ็บใช่ครับพยายามให้เจ็บน้อยที่สุดเนี่ยอาร์เมอร์ขึ้นรัวๆใช่ครับต้องยอมฮะโกเฟสมาบวกเลือดน่าจะดีสุดนะใช่ฮะDY Shield ครับ DY Shield ครับโอ้ถ้าดีวายชิลนี่ไม่มีอะไรฆ่าได้แล้วนะนอกจากรอนะฮะอาจจะแบบเคาะสลีปอะไรเงี้ยเออใช่แล้วเอาอะไรมาเคาะถ้าเขาเทรดอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรมาเคาะได้แล้วแหละโมวินสลีปอะไรเงี้ยยังพอได้โมวินสลีปกูสลีปอะไรต้องรอดูตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะไฟครับบรอน่าจะดีที่สุดนะฮะใช่แล้วก็ไม่มาครับแย่ นะต้องบัตรฮูฟเบรฟครับเร็วไปสองลันครับว่าลงลันนะแล้วก็อาจจะต้องยอมฮีโร่พาวเวอร์ฮะเจ็บหน้าซะหน่อยเพื่อรักษามินเนี่ยนไว้รักษาเอชาร์เดเรเว่นนะฮะใช่ฮะเราใส่เอ็นชัตเตอร์เลยพอเชเนสนะคือถ้าเพลาบรอก็หยิบลิฟวิ่งสปอร์ถ้าเพลาทอนก็ไวเซนสปิด
ถามว่าเข้าสู่เทิร์น5นี่เขากลัวอะไรมากกว่ากันผมว่าพอยซันน่าจะน่าหยิบมากกว่าหรือเปล่าเป็นของหยิบพอยซันนะอืมเพราะว่าคือบอร์ดคือถ้าเกิดเขาลงทอนมาเทิร์นตัดไปอ่ะไม่มีพาวเวอร์ที่จะไปเคลียร์แล้วอ่ะขอครับแล้วดูครับตีเข้าหน้าได้อะไรรีไวคิวครับขอคืนครับขอคืนโอ้โอ้บอครับครับต้องรอแล้วนายแมนแล้วดูครับเหลืออะไรฮะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นกฮะออกมาโอ้ยแล้วตัวดีที่สุดครับที่นายแมนจะได้ผลลัพธ์นี้เห็นรอไปแล้วครับใช้ใบท็อปเด็กด้วยครับแบบนี้น่าจะต้องลิฟวิ่งมานาแล้วครับเอาท็อปเด็กทำเด็กดีครับใช่ฮะงุ้งยิงงุ้งยิงครับต้องรออีกใบครับใช่ครับถามว่ามีหรือเปล่า execute ฮะอาจจะต้องคิวบล็อกก่อนฮะใส่เคลื่อนครับจะ execute ทิ้งเลยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยอืมก็ต้องคิดไงเพราะแบบจะทนรับดาเมจเนี่ย execute execute ได้นะแล้วก็ set curator เทิร์นหน้าเลยอืมคือตอนนี้ดาเมจมัน13เนี่ยมันหนักอยู่อ่ะต้อง execute ทีไป go on ครับแพทเชตก็สงสัยว่าทำไมไม่ slam ดีกว่า execute เหรอก็คือมัน execute เงื่อนไขมันใช้ยากกว่านะอืมมันต้องให้เจ็บก่อนนะโอเคคือจริงๆเนี่ยแพทเชตฝั่งเดนมาร์กไม่ควรจะขึ้นมือนะโดนเดอร์ตี้แรดนะก็เลยไม่ได้ดึงสักทีจนมันขึ้นมือขึ้นมือจนได้ก็อืมคือไม่เล่นก็ได้นะเอาตรงๆคือจะไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าแบบอยากเล่นก็ต้องไฟฟูมน่าจะดีนะเฟรมไฟฟูมเฟรมเอลิเมนทัลโอ้ไฟฟูมมาจากไหนเนี่ยตายละการ์ดชาแมนลดค่าไล่ลีฟิตฟิตเนี่ยก็มีเพย์เดียวคิวเลเตอร์แล้วก็ตายออนบอร์ดอยู่ดีครับอืมตายคนโอ้ไพโรดเลยครับ GG ฮะอืมแล้วก็เป็นทางด้านของอินเดอร์เลนครับจากเดนมาร์กนะครับผมชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ2ครับต้องเรียกได้ว่าเอาคืนได้ครับเอาคืนได้ฮะหลังจากที่โดนยำไหมโดนเขาเรื่องไงโดนไมเกมจนปวดหัวจากการตาที่แล้วเนี่ยฮะใช้ได้ครับใช้ได้ฮะเยี่ยมเลยทีเดียวจากตัวนกนั่นแหละตัวนกตัวนั้นเลยแหละซึ่งจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรโอ้ตัววีอ่ะขึ้นต้นด้วยตัววีใช่ คือจำได้ว่าอย่าให้มันตีหน้าได้เด็ดขาดไอ้ตัวเนี้ยอันตรายที่สุดนะฮะจบไปแล้วครับแมตช์แรกครับล่อเกมแรกก็ล่อไป5เกมนะอืมก็กลับกลายเป็นว่าเดนมาร์กครับเปิดเกมแรกนะฮะเปิดเกมแรกไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2นะเข้าวินไปก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณอันดับที่2นะฮะของตารางนะฮะครับมีสัมภาษณ์ด้วยเหรออ่าโอเคใช่ไหมเรายังไม่ได้ยินเสียงนะฮะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะที่มีการสัมภาษณ์แบบนี้กันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงงั้นเราก็ปล่อยผ่านนะฮะ เขาไม่ปล่อยเสียงมาให้เราฟังเนี่ยงั้นเราปล่อยผ่านนะฮะกินฟีดใช่เขากินฟีดไงใช่ไหมแต่ก็คิดว่าแบบเออเขาคงแบบจะแบบปล่อยเสียงสัมภาษณ์มาให้เราอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ใช่ไหมโอเคครับเราก็ปล่อยผ่านไปครับไม่เป็นไรฮะมีคนบอกสัมภาษณ์ปูจ๋าเหรอสัมภาษณ์ปูจ๋าคนนี้ใช่ไหมเฟนดี้บีจะมาเล่นปูใช่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 เล่นโลกไงเกมที่สองใช่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 ไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ครับตกลงง่ายขนาดตกลงนี่คือแบบว่ากลับกลายเป็นว่าเขามีนิกเนมว่าปูจ๋าไปแล้วเหรอเฟนดี้บีนี่คือแบบนิกเนมปูจ๋านะครับพี่ไทยเรียกปูจ๋ากลายเป็นคนหนึ่งที่น่าจดจำนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็แค่มือดีหรือเปล่าที่ได้ปูมาแล้วก็บังเอิญว่าเจอกับพาลาดินพอดีอะไรอย่างเงี้ย
มันบังเอิญพอดีไงแบบ the dream แบบ the dream the dream อะไรอย่างเงี้ยก็ยอมไปฮะคือต้องบอกว่าเกมนั้นเป็นเกมที่น่าจดจำมากๆนะสำหรับน่าจดจำคนดูนะน่าจดจำสำหรับคนดูไงสำหรับฝั่งคาซัคสถานเองด้วยใช่ข่าวกับการบอกว่าต้องแบบระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเล่นซึ่งหลังๆมาผมว่าผมเจอฮังกี้แคปบ่อยขึ้นนะอาจจะเริ่มเทคกันมากขึ้นแล้วตอนนี้พาราดินเยอะมากครับเอาละฮะก็ดูจากสกอร์ฮะทางด้านของเดนมาร์กครับก็เก็บไปฮะ3-2นะก็ถือว่าเอาคืนได้ดีฮะเอาคืนได้ดีทางด้านของอินเดเรนนะฮะดันเอาคืนในแมตช์สำคัญซะด้วยฮะคือแมตช์ตัดสินเลยฮะเอาละครับพอจบคู่นี้ฮะคู่ที่2ของวันนี้จะเป็นสเปนครับเจอกับอาร์เจนตินานะฮะมันถัดล่นลงมาถัดล่นลงมาถัดล่นลงมาฮะสคริปต์มันถัดล่นลงมานะฮะเรามาดูสแตนดิ้งกันนิดนึงแล้วกันครับในกลุ่ม F คาซัคสถานแย่แล้วนะครับใช่ครับตอนนี้ลงไปอยู่ท้ายตารางแล้วใช่ฮะคือต้องบอกว่าคนที่แพ้มา2ครั้งเนี่ยโอกาสกลับขึ้นมาอยู่ในตารางเนี่ยหรือกลับขึ้นมาอยู่ให้เข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยค่อนข้างยากนะฮะคือบอกได้เลยว่าเกมตัดไปที่คาซัคสถานต้องเล่นเนี่ยคือห้ามแพ้เด็ดขาดคือถ้าแพ้เป็น 0-3 ปุ๊บนี่คือยังไงก็ไม่เข้ารอบแล้วยากมากนะข้ามไม่ถึงแล้วนะใช่ครับนอกจากว่าแบ